أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอกล่าวสลามทักทายอีกครั้งหนึ่งนะครับกับพี่น้องทุกท่านและรวมถึงพี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมการไทยทอดสดอยู่ทางบ้านด้วยนะวันนี้จะเรียนประมาณสัก3เรื่องนะครับถ้ามีเวลาก็จะขึ้นเรื่องที่4ก็เป็นเรื่องของละหมาดซุนนะห์กอบลียะนะครับก่อนละหมาดวันศุกร์เราเรียกกอบลียะได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นเป็นค่านิยมที่ถือปฏิบัติกันในบ้านเราก็คือเวลามุอัซินอาซานครั้งที่1เสร็จแล้วเนี่ยเราจะเห็นกับทั้งมัสยิดเลยนะลุงนะลุกขึ้นละหมาดนะครับโดยพร้อมเพียงกันแล้วหลายคนก็ให้เนียดว่าข้าพเจ้าละหมาดซุนนะห์ก่อนมันโดยข้อเท็จจริงแล้วมันมีในซุนนะห์ของท่านรอซูลหรือเปล่าเราจะเรียนในมัสอะละห์นี้แล้วก็ประเด็นต่อไปเรื่องต่อไปก็คือเรื่องของละหมาดอีดโดยคร่าวๆนะครับละหมาดอีดโดยคร่าวๆเก็บตกก็แล้วกันนะครับแล้วก็เรื่องที่3ก็จะเป็นเรื่องของละหมาดสุริยคาตจันทคาตในกรณีที่เกิดอุปราคานะครับจันทรุปราคาสุริยุปราคาก็แล้วแต่ก็จะคุยเรื่องนี้นะครับแล้วก็ถ้ามีเวลาเหลือก็จะคุยเกี่ยวกับเรื่องของเทศกาลที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกในไม่กี่วันนะครับสัปดาห์นี้แล้วนะครับเทศกาลสงกรานต์ไม่ใช่สงกรานต์อะไรนะคริสต์มาสจะสงกรานต์มันเมษาแล้วก็เรื่องของปีใหม่นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเราเท่าไหร่โดยตรงนะแต่เนื่องจากว่าเราเอาตัวของเราเข้าไปพัวพันกับกิจกรรมต่างๆเหล่านี้มันก็เลยทำให้กระหาเรื่องใส่ตัวกันเองทั้งหมดเลยนะที่มาถึงใหม่นะเลือกที่นั่งได้ตามอัธยาศัยเลยนะครับแล้วก็เครื่องดื่มอาหารว่างนะครับพี่น้องบริการตัวเองเลยเราเอาเรื่องละหมาดอะไรก่อนยูซุฟละหมาดซุนนะที่ทำกันอยู่ก่อนละหมาดวันศุกร์เนี่ยนะครับโดยข้อเท็จจริงและเป็นอย่างไรถามตรงๆเลยนะแล้วเราก็บอกกันตรงๆว่าเราละหมาดกันหรือเปล่ายูซุฟละหมาดไหมครับบางยีราซักละหมาดไหมบางล้อละครับอัลเลมแล้วกระเด็ดละหมาดนะฮะมันก็เคยละหมาดป่ะไม่เคยตะยะตุนมัสยิดแล้วครับแล้วก็นั่งรออิหม่ามขึ้นคุตบะตอนนี้โดยที่ถือปฏิบัติในบ้านเราอะนะเนื่องจากว่าเรายึดในทัศนะที่เป็นริวายะห์หนึ่งในมัซฮับอิหม่ามอัชชาฟิอีก็คือเขาซุนนะห์ให้อาซาน2ครั้งอาซาน2ครั้งจากครับพออาซาน2ครั้งทีนี้พออาซานครั้งแรกเนี่ยเขาอาซานเมื่อเข้าเวลาทีนี้พอเข้าเวลาเสร็จแล้วแล้วยังช่วงที่รอจะอาซานครั้งที่2เนี่ยก็ไม่รู้จะทําอะไรกันก็เลยลุกขึ้นละหมาดซุนนะห์ทีนี้เวลาจะเนียดเนี่ยมันคือเนียดว่าละหมาดอะไรนะครับที่มีรายงานจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือละหมาดซุนนะห์ก่อนซุฮรีแต่ละหมาดซุนนะห์ก่อนวันศุกร์มีหรือเปล่าที่เราเคยเรียนผ่านมาที่เป็นรอติบะห์เป็นซุนนะห์ก่อนเฉพาะวักตูซุฮรีละหมาดเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์รอติบะห์มุอักกะดะห์2รอกอะห์หรือ4รอกอะห์อันนี้มีรายงานอย่างถูกต้องแต่สําหรับละหมาดวันศุกร์แล้วที่ปรากฏที่รายงานอย่างถูกต้องนะและที่เป็นถือปฏิบัติโดยประจําสม่ําเสมอของรอซูลก็คือรอซูลไม่เคยละหมาดซุนนะห์อะไรก่อนละหมาดวันศุกร์เลยเพราะที่เราซุนทำเป็นประจำคอลิฟะของเราซุนทำเป็นประจำซาบะทำเป็นประจำก็คือเวลาเปิดประตูเข้ามาแล้วเราซุนในบ้านอยู่ติดกับมัสยิดเลยห้องของท่านหญิงไอชาแล้วก็ห้องภรรยาคนอื่นแต่ว่าห้องของท่านหญิงไอชาเนี่ยเปิดประตูเข้ามาก็คือเข้ามัสยิดได้เลยเวลาเราซุนเปิดประตูเข้ามาเราซุนก็อัสสลามุอะลัยกุมจากหน้าประตูห้องมาเนี่ยสมมติเนี่ยประตูห้องอย่างนี้มั้ยเข้ามาก็อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ซอฮาบะห์ที่อยู่ตรงใกล้ๆประตูก็รับสลาม1ครั้งแล้วถ้ารอซูลเห็นว่าสลามเนี่ยครั้งเนี้ยให้แล้วคนในมัสยิดยังรับไม่ทั่วถึงก็จะขึ้นบนมิมบัตแล้วก็ให้สลามกับสาธารณะทั่วไปอีกครั้งนึงแต่ถ้าทุกคนในมัสยิดส่วนใหญ่ให้สลามหมดแล้วรอซูลก็จะขึ้นไปโดยไม่ได้ให้สลามเพราะถือว่าที่รับสลามตัวนี้ก็โอเคแล้วก็มีรายงานนะครับอย่างในฟัตุลบารีก็รายงานไว้ทั้ง2อย่างเลยว่ามีทั้งที่เราซุนให้สลามตั้งแต่ตอนเปิดประตูเข้ามาเข้ามัสยิดครั้งแรกแล้วก็เดินไปที่มิมบัตแล้วก็ขึ้นโดยไม่ได้กล่าวสลามก็มีแล้วก็มีรายงานว่าบางครั้งท่านเราซุนก็ขึ้นไปกล่าวสลามบน
บนมิมบัตเหมือนกับที่หลายๆที่ปฏิบัติกันอยู่ในขณะนี้เพราะว่าตอนเราเข้ามัสยิดนี่ส่วนมากคอเตฟก็เข้าไปแล้วก็ไม่ได้ให้สลามแต่ที่ดีและสมควรต้องให้สลามคนที่มามัสยิดคนที่เป็นมะอ์มูมก็สมควรให้สลามรู้ไหมเหตุผลเพราะอะไรฮะเพราะในมัสยิดเนี่ยสมมติว่าคนน้อยไม่เป็นไรแต่ในมัสยิดมีมาลาอิกะห์ต้องให้สลามด้วยอันนี้เป็นซุนนะห์ที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแนะนำเอาไว้ตอนนี้พอบ้านเราเนี่ยเขายึดทัศนะหรือวิธีปฏิบัติแบบนี้เขาก็เลยทำยังไงนะอาซานครั้งแรกก่อนตอนนี้อาซานครั้งแรกของเราเนี่ยอาซานเมื่อเข้าเวลานะครับเมื่อเข้าเวลาแล้วก็ทิ้งระยะประมาณสัก5นาที10นาทีบางมัสยิดก็ประมาณ10นาทีนะครับถึงจะอาซานครั้งที่2อาซานครั้งที่2ก็ต้องรอจนกระทั่งเขาเชิญเขาเตบขึ้นไปแล้วให้สลามแล้วเพิ่งจะอาซานทีนี้พออาซานครั้งที่2ปุ๊บเนี่ยขอเตบก็เริ่มคุตบะห์เลยไม่มีเวลาทำอะไรอันละหมาดไม่ได้เขาก็เลยชิงละหมาด กันตั้งแต่ตอนอาซานแรกเลยอาซานแรกเลยอันนี้แหละคือประเด็นที่มาของการละหมาดซุนนะห์ก่อนไม่ใช่ก่อนอาซานก่อนคุตบะห์คือก่อนละหมาดวันศุกร์พอหลังจากนี้มันไม่มีเวลาที่จะละหมาดอะไรแล้วเดี๋ยวเราอ่านเรื่องนี้จากหลักฐานของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยนะก็จะได้เราจะได้รู้ว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วไอ้เราจะบอกว่าละหมาดไม่ได้เลยมันก็ไม่ใช่ไอ้เราบอกว่าไอ้ที่ทำอยู่ถูกมันก็ผิดคือมันมีหะดีษที่รายงานเอาไว้ในเรื่องนี้แต่ว่าพอเราไม่รู้ที่มาที่ไปมันก็อาจจะทำให้เกิดการเข้าใจผิดหรือคาดเคลื่อนกันไปได้นี่ผมปิ้นกระดาษมาแล้วกระดาษไปไว้ไหนสดินเอากระดาษกูไปป่ะแค่แป๊บหนึ่งอีกอันหนึ่งไม่เป็นไรเอาอันนี้แหละมีฮะดีษนะที่รายงานเรื่องนี้แต่เราใช้ฮะดีษผิดแล้วจริงๆเลยก็คือจริงๆเลยนะเราเนี่ยถ้าจะยึดทัศนะเกี่ยวกับอาซานวันศุกร์สองครั้งเนี่ยการอาซานวันศุกร์สองครั้งนะครับทัศนะของนักวิชาการในแนวทางของอะลิซุนนะห์วัลญะมาอะห์เราถือว่าไม่ใช่บิดอะห์แต่คีลาฟซุนนะเข้าใจป่ะเข้าใจคำว่าบิดอะห์กับคีลาฟซุนนะมั้ยบิดอะห์แปลว่าคือทำอุตริขึ้นมาเพื่อให้เป็นหลักการของศาสนาของไม่มีแต่เราอุตริริทำมาแล้วบอกว่าเป็นหลักการของศาสนาแต่คีลาฟซุนนะก็คือทำไปแล้วมันไม่ตรงกับซุนนะอายุตัวอย่างเช่นก้าวเท้าซ้ายเข้ามัสยิดเป็นอะไรบิดอะห์ป่ะไม่ใช่ไม่มีใครบอกว่าก้าวเท้าซ้ายเป็นซุนนะถ้าใครบอกก้าวเท้าซ้ายเป็นซุนนะนั่นแหละอุตริหลักการศาสนาขึ้นมาแต่นี่เขาก็ยอมรับว่าไม่ใช่ซุนนะผิดซุนนะเขาเรียกขีราบซุนนะทำแล้วตรงกันข้ามกับซุนนะแต่บางอย่างทำขึ้นมาแต่แอบอ้างว่าเป็นหลักการของศาสนายกตัวอย่างเช่นสมมติเราก้าวเท้าขวาเข้านี่แหละแต่เราบอกต้องกระโดดด้วย3ก้าวมีหลักการส่งเสริมให้กระโดดก่อนอะไรเงี้ยถ้าทำมาริทำแบบนี้อันนี้จะเป็นบิดอะห์แต่ถ้าก้าวเท้าซ้ายเข้าเราตั้งใจเลยตั้งใจได้ไหมไม่ได้มันเป็นคีราฟซุนนะและบางครั้งรุนแรงถึงขั้นตกอะไรด้วยตกมุรตัดเลยถ้าจงใจทำไม่ตรงกันข้ามไม่รู้แหละฉันจะทำไม่ตรงกันข้ามกับนบีฉันจะไม่เอานบีถ้าอย่างนี้เป็นมุรตัดเลยฉะนั้นคำว่าบิดอะห์มันอีกลักษณะนึงคือเอาของที่ไม่มีในหลักการของศาสนามาริคิดขึ้นมาเพื่อให้เป็นหลักการศาสนาอีกสักข้อ2ข้ออะไรแบบนี้อันนี้เป็นบิดอะห์แต่ถ้าทำไปแล้วมันไม่ใช่แบบซุนนะห์หรือตรงกันข้ามกับซุนนะห์มันก็ขึ้นอยู่กับประเภทของความผิดเพี้ยนที่รุนแรงมากน้อยไม่เท่ากันแต่เขาเรียกว่าเป็นคีราฟซุนนะห์เนี่ยเรากินข้าวเราทานอาหารมือซ้ายอันเนี้ยเป็นบิดอะห์มั้ยไม่ใช่บิดอะห์อ้าวเราเข้ามัสยิดไปไม่นั่งเอ้ยไม่ละหมาดแต่นั่งเลยเป็นซุนนะห์มั้ยละบิดอะห์ป่ะไม่เป็นแต่คีราฟทำแล้วตรงกันข้ามกับส่วนอันนี้เข้าใจแบบนี้อ่ะตอนนี้อาซานวันศุกร์2ครั้งเนี่ยเป็นซุนนะห์ของคอลีฟะห์ไม่ใช่ซุนนะห์ของท่านนบีอ้าวแล้วนบีบอกยังไงอะลัยกุมบิซุนนะตีวะซุนนะติลคุลาฟาอิรอชิดีนัลมะฮดียีนะมิมบะดีให้พวกท่านหลายน้อมนำเอาซุนนะห์ของฉันแล้วก็ซุนนะห์ของคอลีฟะห์ผู้ปราดเปรื่องทั้ง4ไปถือปฏิบัติอัดดูอะไรฮาบินวายิดให้มันหลายงับเอาไว้ให้แน่นเลยอย่าให้หลุดด้วยฟันกรามของพวกทั้งหลายดังนั้นสิ่งที่คอลีฟะห์ทำนะครับเขาจึงถือว่าไม่ใช่อุตริแต่มันจะตรงหรือไม่ตรงซุนนะห์ก็อยู่ในส่วนคำอธิบายที่เป็นรายละเอียด
้าวนบีอาซานกี่ครั้งนบีอาซานแค่ครั้งเดียวคอลีฟะในสมัยปกครองคอลีฟะอบูบักก็1ครั้งอบูบักร1ครั้งอุมัรก็1ครั้งมาตลอดเลยคอลีฟะอุสมานก็1ครั้งมาตลอดจนกระทั่งมาถึงช่วงนึงที่เค้าเรียกอะไรล่ะเมืองมะดีนะห์เนี่ยขยับขยายพื้นที่ออกไปเขตเมืองกว้างขึ้นบ้านเรือนขยายเยอะขึ้นก็เลยทำให้ประชาชนที่จะมาละหมาดวันศุกร์เนี่ยไม่ค่อยได้รับความสะดวกใช่ไหมครับพอบ้านขยายออกไปก็กลายเป็นบ้านไกลๆพอบ้านไกลๆก็เสียงอาจารย์ไม่มีเครื่องขยายเสียงไม่มีไมโครโฟนงั้นแวะไปไม่ถึงงั้นเวลาได้เวลาอาจารย์เนี่ยก็ทำให้คนไม่รู้ว่าอาจารย์แล้วหรือยังไม่อาจารย์ก็เลยบางทีลืมเก็บร้านปิดร้านช้าปิดร้านอะไรนะปิดร้านช้าบ้างมาละหมาดวันศุกร์ช้าบ้างตอนนี้ในอายะห์กุรอานวีซาราอูติจาราตันเอาละฮันวะนิมฟัดดูอิไลฮาวะตะรกูกะกออิมาเวลาพวกเขาเหล่านั้นเห็นอะไรเห็นกองคาราวานสินค้าพ่อค้าแม่ค้ามาเปิดสินค้าขายพวกเขายอมทิ้งคุตบะห์ยอมทิ้งละหมาดแล้วออกไปซื้อสินค้าใช่ป่ะซื้อสินค้าอัลลอฮ์ก็เลยสั่งประทานอายะห์กุรอานลงมาฟัสอูอิลาซิกริลลาฮิวะซารุลบัยให้พวกหลายละทิ้งการค้าขายทั้งหมดทุกกรณีเลยซื้อก็ไม่ได้ขายก็ไม่ได้ให้หยุดหมดเลยและจงขวนขวายรีบไปละหมาดในมัซฮับอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลและก็นักหะดีษส่วนใหญ่เขาจึงถือว่าการซื้อขายธุรกรรมใดก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นหลังจากอาซานแล้วถือเป็นโมฆะกรรมหมดเลยถือเป็นอะไรนะเป็นโมฆะซื้อแล้วจ่ายสตังค์แล้วสมมติข้างบนเขาอาซานอยู่เห็นยูซุฟขายแตงโมอยู่เฮ้ยเขายังไม่ได้ขึ้นคุตบะห์เขาเพิ่งจะอาซานบอกแค่เพิ่งจะอาซานเนี่ยถ้าไปซื้อนะแตงโมอันนั้นไม่ฮาลาลสตังค์ที่ยูซุฟได้ไปก็ไม่ฮาลาลเพราะเขาถือเป็นโมฆะแล้วงั้นอย่างในซาอุดีเนี่ยเขาจะต้องปิดอะไรปิดร้านเลิกทำธุรกรรมค้าขายหรือธุรกรรมอื่นๆทั้งหมดเลยก่อนที่จะอาซานเพราะถ้าอาซานให้ถือว่าธุรกรรมใดที่เกิดขึ้นหลังจากอาซานแล้วถือว่าเสียเพราะค้านกับคำสั่งของอัลลอฮ์สั่งจงหยุดติการค้าขายและจงไปสู่การซิกรุลลอฮ์ฉะนั้นบ้านเราเนี่ยพอไม่เข้าใจตรงนี้ก็บางทีนั่งกินก๋วยเตี๋ยวเฮ้ยช่วงนี้เขายังพึ่งกุตบะห์อยู่เราแค่อะไรเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮัลโหลสลามุอะลัยกุมฮับยาผมกำลังบรรยายอยู่เดี๋ยวผมโทรกลับได้ป่ะครับนะนะแล้วเดี๋ยวผมชวนอาจารย์รชิดินไปพรุ่งนี้ก็ได้นะครับครับเดี๋ยวปรับเวลาประมาณสักช่วงใช้สายสะดวกไหมเดี๋ยวจะได้นัดพี่มัมจะได้บอกเขาไว้ค่ะจะได้บอกพี่มัมไว้ค่ะได้ครับได้เดี๋ยวผมชวนอาจารย์รชิดินไปคนนึงครับครับครับยาซากุมุลลอฮ์คอยรอนครับจะเปิดเขตบรรยายอีกสุราคุซันเนี่ยที่คุราคุฮัสันมันวงตรงข้ามกับอิสลามดีป่ะดีนะไกลบ้านแต่ต้องไปกันนะที่นี่สมาชิกที่นั่นเขาเรียกร้องมานะครับก็อาจจะมีผมมีอาจารย์ยูซุปไปบ้างนะบันบางมานัดตอนนี้ที่มัสยิดเนี่ยเขาพี่น้องญะมาอะห์เยอะเขาก็พยายามจะไปเจาะตลาดที่นั่นอยู่อินชาอัลลอฮ์ฮะเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆต้องเงียบเดี๋ยวถึงไหนแล้วนะเมื่อกี้วะซารุลบัยอัลลอฮ์บอกว่าให้ไปค้าขายเพราะให้หยุดที่การค้าขายแล้วไปมัสยิดฉะนั้นตั้งแต่ยุคซอฮาบะห์มาแล้วก่อนอาซานเนี่ยต้องไม่มีการค้าขายอะไรเลยตอนนี้ก็ปรากฏว่าพออาที่มัสยิดอาซานแล้วคนไม่รู้เรื่องพอคนไม่รู้เรื่องก็ยังขายกันเพลินอยู่พอขายกันเพลินก็เลยกลายเป็นที่มาของความเสียหายที่เกิดขึ้นทางการค้าท่านคอลีฟะห์อุสมานก็เลยดำริว่าถ้าอย่างนั้นเราต้องมีการประกาศแจ้งให้รู้ก่อนเฮ้ยวันนี้วันศุกร์เฮ้ยวันนี้สายแล้วนะก็เลยให้ไปอาซานที่ตามตลาดตามทางแยกตามศูนย์รวมนั้นที่ชุมนุมชนไปอาซานหนึ่งครั้งก่อนเข้าเวลาเพื่อให้รู้ว่าวันนี้เป็นวันศุกร์ให้ทุกคนเตรียมหยุดค้าขายแล้วก็จะได้มา
วันศุกร์แต่เนิ่นๆฉะนั้นถ้าจะเอาซุนนะห์ของท่านคอลีฟะห์มาปฏิบัติต้องจัดอาซานครั้งแรกตั้งแต่ตอนก่อนเข้าเวลานะอย่างซาอุดีเนี่ยเขาจะอาซานก่อนเวลาประมาณสัก10นาที15นาทียังไม่ได้เวลาตอนนี้พอคนไทยเราไม่เข้าใจปุ๊บพอที่หนุ่มเขาอาซานปุ๊บเราลุกขึ้นละหมาดอีกละหมาดซุนนะห์ก่อนซุนนะห์ก่อนแล้วยังไม่ได้เวลาเลยเป็นซุนนะห์อะไรใช่ป่ะที่เขาอาซานก็คือเขายึดตามที่วัฒนศาสนาคอลีฟะห์อุสมานถือปฏิบัติก็คืออาซาน2ครั้งแต่อาซานครั้งที่1นอกเวลาก่อนเข้าเวลาแล้วพอได้เวลาปุ๊บเขาก็รีบอาซานครั้งที่2ถ้าในกรณีแบบนี้อาจารย์พูดถึงสองครั้งแล้วอิหม่ามไม่แจ้งให้กับสมุดในบ้านในเขียนตัวเองรับผิดชอบอันนี้ใครผิดมันไม่ถึงกับผิดหรอกแต่ว่ามันไม่ถูกซุนนะห์เพราะถ้าเราบอกว่าผิดคอลีฟะห์อุสมานก็ต้องผิดแต่วิธีทำของเราเนี่ยทำผิดวิธีถ้าบ้านเราทำตั้งแต่11โมง11โมงครึ่งอาซานไปเลยเขาจะได้อะไรคนที่อยู่กลางนาจะได้กลับมาใช่ไหมครับอาซานก็อันนี้วิธีมันผิดถ้าอาซานตั้งแต่เนิ่นๆโดยเจตนาเดียวกับท่านคอลีฟะห์อุสมานเราก็ยอมรับได้อันนี้แต่พออาซานในเวลาในเวลาเพื่อให้คนลุกขึ้นละหมาดซุนนะห์ก่อนวันศุกร์อันนี้ไม่มีเดี๋ยวมาดูหลักฐานเรื่องนี้นะตกลงแล้วจะละหมาดได้หรือไม่ได้เราเข้าใจแล้วนะรู้แล้วว่าที่มาที่ไปมีการละหมาดนบีไหมไม่มีนบีไม่เคยทำนบีมาถึงก็ให้สลามแล้วก็เดินขึ้นมิมบัตแล้วสลามก็มิมบัตพอเสร็จคุตบะห์ลงมาก็อีกอมมาละหมาดวันศุกร์นั้นในสมัยรอซูลอบูบักอุมัรมีไหมไม่มีการละหมาดซุนนะห์ใดๆก่อนวันศุกร์นะก่อนมาสุขแต่นี้ในกรณีที่ถ้าเราจะละหมาดซุนนะห์อื่นๆล่ะมีหลักฐานไหมหลักฐานมีเดี๋ยวอ่านหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอะไรไปก็แล้วแต่อ่านกุรอานไปสักพักหนึ่งเวียนหัวตามมัวอะไรก็แล้วแต่ลุกขึ้นละหมาดสุนัตมุตลักไม่ใช่ละหมาดสุนนะห์ก่อนวันศุกร์แต่เป็นละหมาดสุนัตมุตลักละหมาดไป2ลุกขึ้นให้สลามใหม่ให้ทําแบบนี้ทําไปเรื่อย2 4ก็ได้6ก็ได้8ก็ได้ก็แล้วแต่เป็นจํานวนเท่าไหร่นะจํานวนคู่ครั้งละ2อันนี้ให้ทําดูหลักฐานนะก็บอกว่าวะยะดุลลุอะลาฮาซามารวาฮุลบุคอรีอันซัลมานอัลฟาริซีมีรายงานในบันทึกของอิหม่ามอัลบุคอรีและอิหม่ามท่านอื่นๆนะครับรายงานเอาไว้จากหะดีษของท่านซัลมานอัลฟาริซีรอซูลบอกว่ามันนี่ตาซาลายาวมัลจุมูอาติอันนี้ฟังนะหะดีษนี้เรียกวันศุกร์โดยตรงเลยรอซูลบอกใครที่มีโอกาสนะให้อาบน้ำชำระร่างกายให้ทั่วยาวมัลจุมูอาวันไหนวันศุกร์พอวันศุกร์เนี่ยให้อาบน้ำชำระร่างกายให้ทั่วเลยวะตะตะฮะรบิมัสตะตออามินตุฮรินพยายามเก็บทำความสะอาดให้ได้ทุกรายละเอียดเลยเสื้อผ้าสะอาดอะไรสะอาดหมวกเสื้อผ้าอะไรสะอาดหมดเลยนะมีอะไรที่วิธีไหนที่ทำได้ใส่น้ำหอมอะไรก็แล้วแต่ใส่เลยนะครับรอซูลบอกซุมมาอะดะฮานะเอามัสมินตีบินต่อจากนั้นเขาก็ตั้งใจที่จะเขาเรียกอะไรเช็ดน้ำหอมหรือว่าป้ายน้ำหอมอะไรพวกนี้นะเท่าที่สามารถจะทำได้ซุมมารอฮะและเขาก็ออกจากบ้านไปฟะลัมยัฟรุกฟะลัมยูฟริกนะครับบัยนัสไนนี่เขาตั้งใจเข้าไปในมัสยิดโดยไม่ได้เดินแหวกเดินแทรกระหว่างคนที่นั่งอยู่ก่อนแล้วหมายถึงไปก็ไปหามุมที่ที่ดูแล้วสงบเรียบร้อยว่างอะไรเงี้ยนะครับไม่ได้ไปเดิน
ข้ามหัวใครครับนะครับฟาซัลลามากุติบะละฮูอัยยุซอลลิยาต่อจากนั้นเขาก็เริ่มละหมาดเท่าที่อัลลอฮ์ประสงค์จะให้เขาละหมาดได้ซุมมาอิซาคอรอยัลอิมามุละหมาดเรื่อยไปจนกระทั่งอิหม่ามขึ้นคุตบะนะขอรอยักอิหม่ามออกจากมัสยิดมาไอ้ออกจากห้องมาออกจากประตูมาแล้วก็มาขึ้นก็ขึ้นมัสยิดนะครับอันซอตาวันนี้วันอาทิตย์มึงแล้วไม่เอาเดี๋ยวเวียนหัวนะไม่น่าทั้งบ้านได้กินเลยมึงแล้วครับแบบอีลาคอรอยัลอิมามูอันซอตาเพราะเขาเห็นอิหม่ามขึ้นมิมบัตเขาก็หยุดละหมาดหยุดอันกุรอานหยุดหมดเลยตั้งใจฟังอะไรตั้งใจฟังคุตบะกูฟิรอละหูมาใบนะหูว่าใบนั้นยุมติลอุครออัลลอฮ์จะยกโทษให้ตะกะวันศุกร์นั้นที่ละหมาดนั่นแหละเรื่อยไปจนกระทั่งถึงศุกร์ใหม่เลยฮะดิษนิมอุครีรายงานตกลงละหมาดได้ไหมละหมาดได้แต่ไม่ใช่ซุนนะก่อนวันศุกร์งั้นถ้าเราจะเนียดละหมาดให้เนียดละหมาดซุนัตธรรมดาทั่วไปครับยกตัวอย่างเช่นสมมติไปถึงละหมาดซุนนะฮ์ครบมัสยิดเสร็จแล้วละหมาดดูฮาเสร็จแล้วโอ้ยมีเวลาตั้งเป็นชั่วโมงเลยละหมาดซุนนะฮ์ลุกขึ้นอัลลอฮุอักบัรข้าพเจ้าละหมาดซุนัต2รอกอะอ์เพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาแค่นั้นแหละแล้วที่มัสยิดที่เขาจะทําอย่างนั้นเขาไม่รู้ก็เขาไม่รู้ไงเขารู้ว่าเป็นละหมาดซุนนะฮ์กอบลิยะห์ถ้าเป็นกอบลิยะห์ไม่มีถ้ากอบลิยะห์ไม่ใช่เนี่ยก็ไม่ใช่ตอนนี้เราก็ต้องไปบอกเขารู้แหละเนียดให้ดังต้องเนียดไม่เนียดให้ดังไงเขาจะได้รู้ว่าเราละเมียดละหมาดอะไรมันจะส่วนไม่คือเขาเข้าใจว่าเป็นละหมาดวันศุกร์คือมันมีฮะดิษบางบทที่นบีบอกว่าละหมาดวันศุกร์เนี่ยทั้งหมดมันหมาดบาทมันมีเท่าไหร่4รอกอะอ์2คุตบะแทน2รอกอะอ์ของละหมาดบ่ายละหมาดวันศุกร์อีก2รอกอะอ์ก็แทนของอะไรของบ่ายทีละอีก2รอกอะฮ์พอนุ่น2นี่2รวมกันเท่ากับ4รอกอะฮ์ของละหมาดบ่ายเขาเข้าใจแบบนี้นะเพราะมันมีข้อความบางข้อความที่เข้าใจได้แบบนั้นแต่ว่าพอเรามาดูการกระทําของรอซูลใครเข้าใจหะดีษมากกว่ากันนบีที่พูดแบบเนี้ยนั่นนบีทําแบบที่เขาเข้าใจมั้ยนบีไม่ทําเอาซอฮาบะห์คอลีฟะห์ทั้งหลายทําแบบนั้นมั้ยสมมุติสมมุติว่าถ้าจริงไอ้คุตบะห์แทน2รอกอะฮ์ใช่มั้ยแล้วก็ละหมาดวันศุกร์แทนอีก2แล้วคนที่มาไม่ทันคุตบะห์ทำยังไงมีโยซาว่าใช้ได้ไหมไม่ได้ก็เท่ากับละหมาดแค่2รอกอะฮ์มันขาดจาก4ไป2มันหายไป2ก็เท่ากับใช้ไม่ได้แต่ไม่มีใครบอกว่าใช้ไม่ได้ทุกคนยอมรับว่าใช้เพราะวันศุกร์คือวันศุกร์ใช่ป่ะ2รอกอะฮ์แต่คุตบะห์เป็นชะรัตของวันศุกร์เท่านั้นเองอันนี้เข้าใจแล้วนะอ้าวมีหลักฐานรายงานอีกเช่นเดียวกันนะครับครับ เขาบอกว่าเขาอธิบายนะเขาบอกฟาซัลลามากุติบะละฮูเขาละหมาดตามเท่าที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์จะให้เขาละหมาดได้ก็คือใจเขาอาจจะนึกแค่2ก็ละหมาดแค่2ใครอยากละหมาด4ก็ละหมาด4แต่ให้ทำทีละ2ทำทีละ2นะครับบอกยะดุลลุอะลามัชรูอิยะตินนาฟิลติกับละศอลาตินญุมุอะห์เท่ากับหะดีษบทนี้เป็นหลักฐานชัดเจนเลยว่าอนุญาตให้ละหมาดซุนัตธรรมดาทั่วไปได้ก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่เวลาของวันศุกร์ตกลงละหมาดที่เราจะละหมาดถ้าจะละหมาดนะให้ละหมาดซุนนะธรรมดาซุนนะปกติทั่วไปไม่ใช่ซุนนะกอบลียะนะครับไม่ใช่ซุนนะกอบลียะกามากอลัลฮาฟิซอิบนุฮะญัรซึ่งอันนี้แม้กระทั่งอุลามะในมัซฮับอิหม่ามชาฟิอีที่เขายึดตัวบทหลักฐานเป็นสำคัญเขาก็เข้าใจเหมือนที่เราเข้าใจงั้นต่อไปนี้ถ้าเราเห็นเขาละหมาดนะถ้าเราพูดได้นี่ละหมาดอะไรอ่ะนะอาจารย์จะไปวันศุกร์จะไปละหมาดอาจารย์ว่าเขาว่าจะบ้าแน่แสบที่ไหนต้องเงียบไม่ได้ละหมาดที่นี่แหละก็ยังไม่รู้ที่จานบอกมีอันนี้ที่ไงแต่เราไม่ทำให้เขาดูไม่ใช่จะไม่ได้มาละหมาดที่สื่อไม่ได้ไม่ทุกวันที่ฉันไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปสื่อก็ไม่ได้มาถ้ามาก็ไปก็ละหมาดอันให้ดังเลยเขาจะรู้เราละหมาดอะไรอันดังได้ไหมละหมาดอ๋อไม่ได้นึกว่าเห็นว่าจะไปทำให้เขาดูอันให้ดังเลยสองไม่เอาแล้วแต่ที่เราจะสะดวกวันนี้เราสะดวก2ละหมาด2เราไปมีเวลาเยอะเราก็ละหมาด4ละหมาด6ละหมาดอะไรก็ตามอัธยาศัย หรือไม่งั้นเราก็อ่านกุรอานสลับกันไปขอดุอาไปอิซติกฟาร์ไปศอลาวาตไปไม่ได้จะทําอะไรของตัวฉันน่ะว่าเนี่ยไม่เป็นไรให้เขาว่าเราไปมั่งนะไม่เคยมีใครว่าด้วยนะข้าความดีมาให้เรานั่นแหละตกลงเข้าใจแล้วนะ
ข้าใจนะอ่ะถ้าเขาไม่ถามถ้าเราไม่ไปทำเขาก็ไม่ถามพอเราทำเขาต้องถามเราจะได้ตอบเขาได้นะอ้าวอันนี้ละหมาดก่อนแล้วละหมาดหลังละหมาดหลังช่วยทวนนิดนึงฮะไม่ละหมาดหลังเราจะละหมาดเท่าไหร่2หรือ4ยังไงน่ะ2ที่ชัดๆละหมาดละหมาด2นี่ละหมาดวันศุกร์ละหมาดวันศุกร์เฉพาะละหมาดวันศุกร์ก็บริยาบ่ายแล้วไม่เกี่ยวดิอันนี้เรากำลังพูดแต่เรื่อง2ไม่ใช่พูดเรื่องหลังวันศุกร์เฉยๆละหมาดวันศุกร์นบีพูดว่าให้ละหมาด4นบีสั่งนะนบีสั่งละหมาด4แต่ตัวนบีเองทำ2มันก็เลยกลายเป็นมุมมองความเข้าใจของอุลามะที่แตกต่างกันจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยมีทั้งหมด5 6ทัศนะนะ5 6ทัศนะแล้วทุกทัศนะเนี่ยก็อ้างหลักฐานต้นเดียวกันนี่เลยแต่วิธีทำความเข้าใจตัวบทใช้คนละวิธีกันอย่างคนที่อย่างนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครที่ละหมาดวันศุกร์เสร็จแล้วนะเขาจงละหมาดหลังวันศุกร์4มันกานะมุซัลลิยันบะดันยุมุอะติใครที่ประสงค์จะละหมาดหลังวันวันศุกร์เนี่ยฟัลยุซัลลิอัรบะอันเขาจงละหมาดเท่าไหร่อัรบะอันฮะฟาดินเท่าไหร่อัรบะอัน4นบีสั่งให้ละหมาด4แต่ผู้รายงานหะดีษรายงานว่าตัวนบีเองละหมาดเท่าไหร่ละหมาด2ตกลงแล้วละหมาดมี2รายงานละหมาดที่ทํา2แล้วก็สั่ง4สั่ง4ทีนี้คนที่มีหลักฐานอยู่ในมือน่ะบางคนมีหลักฐานต้นเดียวบางคนมีหลักฐาน2ต้นคนที่ยึดคนที่ได้หลักฐาน4เขาก็ยึดเรื่องละหมาด4ไปเลยสําหรับเขาเจอหะดีษ4เขาก็ละหมาด4งั้นในตําราของคนที่ยึดหะดีษบทนี้พอรู้ไอ้บทเดียวเขาก็จะยึดมีซุนนะห์ให้ทําหลังละหมาดวันศุกร์4คนที่เจอหลักฐานเฉพาะละมีละหมาด2ต้นเดียวเขาก็ยึดในทัศนะของเขาในตำราของเขาละหมาดแค่2อ้าวแล้วคนที่เจอ2ล่ะเอ้ยเขาเจอ2ต้นเลยใช้ผัดกันมากละหมาด4อัตมัธยาสายนะอ้าวแล้วแต่โอกาสใช่ไหมแล้วมันได้ไม่ได้อาจารย์อย่างที่คุณอ้าวคนที่เจอ2อ่ะนะคนที่เจอ2เขาก็มีวิธีคิดที่ไม่เหมือนกันอีกแหละใช่ป่ะอายูซุฟก็เจอทั้ง2หลักฐาน2ก็มีหลักฐาน4ก็มีข้างหน้าอ้าวฝ่ายแรกบอกว่าสำหรับฉันเหมือนบังเลยแล้วแต่โอกาสแล้วแต่โอกาสแล้วแต่วันศุกร์นี้จะเอาแค่2ก็ละหมาด2ไม่ผิดไอ้ศุกร์หน้าฉันมีเวลาฉันจะเอา4ฉันขยันหน่อยละหมาด4ทำแบบนี้ได้ตามอัธยาศัยมีอีกคนนึงบอกไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าหลักฐานต้นนี้ต้นนั้นมันใช้ปนกันปุ๊ใช้มั่วได้เอาหลักฐาน2ไปใช้หลักฐาน4หลักฐาน4มาใช้2กลุ่มนี้เขาเจาะลึกในส่วนที่เป็นรายละเอียดเขาบอกลองดูซิที่นบีพูด2นะพูดเนื่องในโอกาสไหนแล้วที่พูด4เนี่ยพูดเนื่องในโอกาสไหนเขาก็เข้าลึกไปนิดนึงเขาก็ไปดูว่าที่นบีสั่งเนี่ยสั่งละหมาด4นี่ก็คือสั่งกับคนทั่วๆไปสั่งกับคนทั่วๆไปเช่นคนที่อยู่ที่มัสยิดนะหรือคนทั่วๆไปก็อยู่ที่ว่าถ้าละหมาด2ได้น้อยละหมาด4ได้เยอะกว่าขึ้นอยู่กับจำนวนอันนี้ก็มีวิธีหนึ่งละหมาด2ก็ได้ละหมาด4ก็ได้2ได้น้อย4ได้เยอะทำทั้ง2เลือกตามอัธยาศัยแต่อีกกลุ่มหนึ่งเขาลึกไปอีกเขาบอกว่าพอไปดูในที่มาที่ไปประวัติความเป็นมาของฮะดีษเนี่ยเข้าใจได้ว่ารอซูลสั่งให้ทำ4เนี่ยนะครับกับรอซูลทำอ่ะมันมีฮะดีษฟัลยูซัลลีเนี่ยเป็นคำสั่งของรอซูลกับที่รายงานว่ารอซูลทำเนี่ยเขาจะรอซูลทำเนี่ยอาจจะมีเหตุผลส่วนตัวเหมือนกับเขาเทียบกับกรณีรอซูลสั่งไว้ว่าเวลาเราได้ทารกเพศชายให้ทำอะไรนะให้เชือดกุรบันเท่าไหร่2ผู้หญิง1ตัวอันนี้คือรอซูลสั่งคำสั่งของรอซูลให้ถือว่ามีผลบังคับใช้ทั่วไปโดยไม่เลือกปฏิบัติอันนี้คือหลักเลยส่วนที่มีรายงานว่ารอซูลทำ2แปลว่าอนุญาตถ้าไม่สามารถทำ4นี่วิธีคิดของเขาใช่ไหมทั้งคนที่ไม่มีความสามารถทำ2ตัวทำยังไงนั้นก็เลือกแค่1ฉะนั้นในเบื้องต้นหลังละหมาดวันศุกร์ใครที่สามารถทำ4ต้องทำ4ไม่มีเวลานี่รถเขารอเขาบีบแก๊สกันอยู่ข้างล่างเนี่ยเร็วๆมาลงมาเราก็ได้แค่เท่าไรแค่2ตรงนี้เท่ากับทำ4เหมือนกับคนที่มีความสามารถจนอกิก็ได้แค่ตัวเดียวแต่ได้ผลบุญเท่ากับ2ตัวเพราะอยากจะทำใช่ไหมเราซุนบอกใครที่เคยป่วยเอ๊ะใครที่เคยอะไร
เคยละหมาดเต็มเคยถือศีลอะไรก็แล้วแต่วันนึงต้องป่วยวันนึงต้องเดินทางทําไม่ได้ทําน้อยหรือไม่ได้ทําเลยแต่อัลเลาะห์จะจดเป็นผลบุญให้เท่ากับทําเต็มๆยังไงอย่างนั้นงั้นคนที่เคยทําศีลมาเฮ้ยวันนี้ไม่มีโอกาสทําเต็ม4งั้นทําแค่2แต่ได้ผลบุญเท่ากับ4อันนี้ก็วิธีคิดแล้วมันเป็นไปได้มั้ยล่ะก็เป็นไปได้อีกทัศนะหนึ่งทัศนะนี้เขาบอกว่าไม่รู้แหละฉันก็อะไรเอาทั้งสองอย่างนี่แหละมาใช้ไปพร้อมๆกันแต่ฉันมองตรงที่ว่ารอซูลที่ละหมาดศีลน่ะเพราะรอซูลสั่งคนที่มัสยิดแต่เวลารอซูลทำเองน่ะรอซูลกลับไปทำที่ไหนรอซูลกลับไปทำที่บ้านทำไมพูดอย่างและทำอย่างอันนี้กลายเป็นอะไรละกลายเป็นประเด็นใช่ป่ะเราจะตอบยังไงพูดอย่างทำอย่างเป็นไปได้ไหมรอซูลพูดอย่างทำอย่างเป็นไปไม่ได้แสดงว่ารอซูลต้องมีอะไรลึกหรือมีแง่คิดเขาก็เลยอธิบายว่าอ๋อเพราะรอซูลเคยบอกว่าในหะดีษบทอื่นว่าละหมาดซุนนะห์ให้ทำที่บ้านแต่ถ้าจะทำที่มัสยิดทำได้ไหมได้แต่ผลบุญสู้ทำที่บ้านไม่ได้ฉะนั้นถ้าจะให้ผลบุญมันบาลานซ์กันมันอะไรมันเท่าๆกันทำที่มัสยิดให้ทำสี่เลยเพื่อที่ผลบุญจะได้อัพขึ้นมาส่วนคนที่ทำที่บ้านอันนี้ผลบุญเขาเต็มที่ของเขาตรงตามสเปคของเขาอยู่แล้วก็ทำแค่2เหมือนที่เราซุนกลับไปทำที่ห้องเราซุนกลับไปทำที่ห้องทำเท่าไหร่2ก็ได้ผลบุญครบแล้วแต่พอละหมาดที่มัสยิดผลบุญมันน้อยกว่าละหมาดที่บ้านงั้นทำอีก2เพื่อจะเผื่อมันจะได้อัพขึ้นมาเป็นผลบุญเท่ากันชดเชยกันตกลงแล้วทุกวิธีคิดโอเคไหมโอเคเพราะทุกคนหลักฐานต้นเดียวกันนี่แหละแต่ใช้วิธีคิดไม่เหมือนกันแล้วตกลงเราจะเอาอะไรผมว่าทั้ง4อย่าง5อย่างเลยนะอ้าวเราก็ตามอัธยาศัยละหมาดเยอะได้เยอะแต่เราสรุปว่ากอบลิยะเราทำไหมก็เงียบทำอีกแล้วทำหรือไม่ทำกอบลิยะไม่มีสุนนะกอบลิยะสุนนะก่อนวันศุกร์ไม่มีแต่มีสุนนะทั่วไปให้ทำ2ได้ทำ4ได้ทำ6ได้ทำอะไรก็แล้วแต่เท่าที่สามารถจะสะดวกแยกทำทีละ2ละ2ละ2แต่เราก็ต้องอธิบายคนที่เขาไม่เข้าใจเขาเข้าใจเหมือนเรานะไม่งั้นเดี๋ยวเขาก็ต้องเหียนเป็นทำแล้วก็ทำมั่งแต่เขาทำเป็นอะไรเขาทำอะไรเขาทำเป็นกอบลียะตอนนี้กอบลียะในซุนนะของรอซูลไม่มีปรากฏในฮะดีษรอซูลไม่มีคอลีฟ้าทั้งสี่ไม่มีซอฮาบะห์ไม่มีทำแต่ที่รอซูลบอกเฉพาะคนที่มาวันศุกร์ก่อนเวลาแสดงว่าไม่ใช่อะซะไม่ใช่ละหมาดในเวลาใช่ป่ะเพราะกอบลียะห์นี่ต้องละหมาดเมื่อเข้าเวลาก่อนที่จะอิกอมะห์ก่อนที่จะลุกขึ้นทำละหมาดสรุปว่าถ้าได้เข้าเวลาละหมาดวันศุกร์แล้วไม่มีการละหมาดไม่ต้องอะไรแล้วให้ตั้งใจฟังคุตบะห์นะเหมือนกับที่นบีกำลังคุตบะห์อยู่นะครับถ้ามาแล้วสามารถละหมาดสุนัตได้โดยกระชับนะแล้วก็ไม่ไปรบกวนคนอื่นสุนนะห์ให้ละหมาดที่ตุนมัสยิดอย่างนึงใช่มั้ยครับแต่ถ้ามาแล้วก็กำลังคุตบะห์อยู่แล้วมารุ่มร่ามด้วยนะมาเดินค่ำหัวค่ำคอชาวบ้านครับมาแหวกครับรอซูลสั่งให้อะไรเลยรอซูลสั่งให้นั่งไม่ต้องละหมาดรอซูลบอกอิจลิสแปลว่าอะไรนะจงนั่งเดี๋ยวนี้เลยแสดงว่าห้ามละหมาดตอนเหตุการณ์เดียวอันนั้นสั่งให้ยืนละหมาดแต่ตรงนี้สั่งให้นั่งละหมาดเลยอาไซตะวะอานัยตะแกน่ะมาช้าแล้วยังมาทำให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนอีกแล้วกำลังนั่งฟังกุตบะห์อยู่มาแหวกพอมาแหวกปุ๊บแล้วก็เงยหน้าใครวะมาค้ำหัวจะมาเสียสมาธิป่ะเสียสมาธิงั้นรอซูลห้ามรอซูลบอกนั่งตรงนั้นเลยแล้วไม่ต้องไปไหนให้นั่งอยู่กับที่ไม่ต้องละหมาดดังนั้นทัศนะนี้ก็จึงเป็นทัศนะของหลักฐานที่บอกว่าการละหมาดที่ตุนมัสยิดไม่ใช่วาญิบนะไม่ใช่วาญิบอ้าวเหลือเรื่องอะไรนะเรื่องละหมาดอีดอ้าวใครละหมาดอีดจะไม่เป็นมั่งปีที่แล้วละหมาดที่ซื้อเลยปีก่อนนะอ้าวผู้ชายมีใครยังไม่เคยละหมาดอีดมีไหมนี่เรียมละหมาดนะพวกเราไปละหมาดส่วนมากที่อยู่ในกลุ่มซุนนะห์เนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์เราค่อนข้างจะไปละหมาดกันส่วนใหญ่เลยนะมีเฉพาะคนที่ไม่สะดวกจริงๆแต่ว่าพี่น้องของเราอีกจำนวนหนึ่งเนี่ยเขาไม่ค่อยได้ละหมาดกันนะอาจจะด้วยความไม่เข้าใจหรืออาจจะไม่ได้ตระหนักมากมายอะไรนักถึงผลบุญและภาคผลที่อัลเลาะห์เตรียมมาไว้ให้รอซูลจึงสั่งนะอันนี้คือเจตนาของรอซูลบอกให้เก็บออกมาให้หมดเลยคนแก่คนเฒ่าถ้ายาไปไหวยาปีนี้ยาไปนะไปไหวไหมไหวนะ
ดาย่าไปไหวไปรอซูลบอกคนแก่ผู้หญิงที่เก็บเนื้อเก็บตัวขี้อายเหนียมอายขนาดไหนก็แล้วแต่คนที่อยู่แม้กระทั่งไม่โผล่ไปไหนเลยนะลูกเล็กเด็กแดงผู้หญิงให้เก็บไปให้หมดเลยแม้กระทั่งผู้หญิงที่มีเฮดไปแล้วละหมาดไม่ได้ไปแล้วเข้ามัสยิดไม่ได้ถ้าละหมาดที่มัสยิดยังต้องไปเลยรอซูลให้เหตุผลบอกว่าลิยัชฮัดนัลคอยรอวะดะวะตัลมุสลิมีนเพื่อให้ทุกคนไปได้รับผลบุญความดีแล้วก็ไปได้รับดุอาดีๆของพี่น้องมุสลิมแค่ตะกอบบะลาลอมินนาวะมินกุมนี่ก็เป็นดุอาเป็นคำอวยพรที่ดีที่สุดแล้วที่ซอฮาบะห์เขาเลือกที่จะกล่าวอวยพรให้แก่กันและกันอยู่บ้านมีใครตะกอบบะลาลอกล่าวมั้ยยูซุฟฮะไม่มีส่งไลน์ก็สุขสันต์วันอีดแฮปปี้อีดกันอย่างเดียวแต่ไม่มีตะกอบบะลาลอก็ภูมิใจนะเราอยู่ในแวดวงซุนนะห์เนี่ยเราถึงแม้จะส่งไลน์ก็ยังมีอะไรมีเครียกมีกลิ่นไอแบบซุนนะห์อยู่บ้างนะครับส่งกันไปตะกอบบะลาลอมินนาวะมินกุมซอลิยัลอามานอ้าวตอนนี้ใครที่ยังไม่เคยละหมาดอีดมึงแล้วทำยังไงละหมาดอีดมึงแล้วบอกลืมไปแหละยูซุฟมาละหมาดอีดละหมาดอีดไม่ยากเลย ละหมาดอีดก็เหมือนกับละหมาดซุนนะห์ปกติทั่วๆไปเหมือนละหมาดซุบฮ์ละหมาดที่ตุ้มัสยิดแหละที่มีพิเศษก็คือเฉพาะเพียงแค่อะไรฮะเพียงแค่อะไรกล่าวตักบีรในรักอะห์ที่1 7ครั้งในแล้วก็กล่าวตักบีรก่อนฟาติฮะห์ในรักอะห์ที่2 5ครั้งตักบีรจะกล่าวหรือไม่กล่าวก็ได้เป็นซุนนะห์ตามหุกมในฟิกแต่ที่ดีแล้วสมควรกล่าวเพื่อเป็นการรักษารูปแบบการละหมาดเพื่อให้แตกต่างจากละหมาดซุนนะห์อื่นๆละหมาดซุนนะห์อื่นเค้าไม่มีละหมาดซุนนะห์อีดมีงั้นถ้าทำถือว่าแตกต่างกันแต่การกล่าวอัลลอฮฺอักบัรที่หลังจากที่มีรอมแล้วเนี่ยอันนี้เป็นสุนัตนะแต่เป็นสุนัตที่สมควรต้องกระทำมากๆเพื่อให้เกิดความแตกต่างอ้าวแต่คำกล่าวนะคำกล่าวในระหว่างตักบีรไม่มีคำกล่าวอะไรเลยนะครับอัลลอฮฺอักบัรครั้งที่1แล้วก็หยุดอัลลอฮฺอักบัรครั้ง2อัลลอฮฺอักบัรครั้ง3ในมัซฮับอิหม่ามอัชชาฟีเขาสุนัตเขาเรียกมันดูบคือส่งเสริมให้กล่าวประโยคประโยคว่าอะไรนะเราเคยกล่าวกันสุบฮานัลลอฮิวัลฮัมดุลิลลาฮิวะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวัลลอฮุอักบัรวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมอันนี้ไม่มีในรายงานไม่มีในรายงานนะครับกล่าวตักบีรเฉยๆนะอันนี้ละที่แตกต่างกับการละหมาดอื่นนอกนั้นทําเหมือนกับที่เราเรียนมาในละหมาดยกมือเหมือนเดิมอัลลอฮุอักบัรเหมือนเดิมกอดอกเหมือนเดิมอ่านอิสติฟตาร์เหมือนเดิมอ่านฟาติฮะห์เหมือนเดิมอะไรเหมือนเดิมทุกอย่างเลยที่แทรกมาแตกต่างไปก็คือเฉพาะแค่ตักบีรตักบีรซาวาเอทเท่านั้นอ้าวตอนนี้กรณีการกล่าวตักบีรเนี่ยนะครับสามารถทำได้2ช่วงอัลลอฮุอักบัรตักบีรอิหร่อมเสร็จแล้วอ่านดุอาอิสติฟตาร์ก่อนอิสติฟตาร์ก่อนเสร็จแล้วก็มาอ่านตักบีร7ครั้งแบบนี้ก็ได้หรืออัลลอฮุอักบัรแล้วเว้นระยะแล้วก็มากล่าวตักบีร7ครั้งแล้วถึงจะอิสติฟตาร์ก็ได้ทำได้ทั้ง2อย่างเลยนะมีรายงานในทัศนะของนักวิชาการเนื่องจากว่ามีรายงานว่าท่านรอซูลอิซากับบะรออิสซัฟตาฮาแล้วเราตักบีร7ครั้งเราตักบีรตามอิหม่ามอย่าตามตักบีรทีหลังที่หลังอิหม่ามเนี่ยคำว่าตามก็คือทีหลังนั่นแหละแต่เราบางคนก็ไม่อ่านดูอาติตะอิหม่ามอ่านแล้วก็ถือว่าใช้ได้แล้วใช่ไหมจริงๆไม่เราอิสซิฟตานมันอิหม่ามก็อ่านค่อยเราสมควรอ่านที่เขาว่าไม่ควรอ่านก็คือเฉพาะที่เป็นประเภทที่อ่านดังในฟาติฮะห์ในละหมาดอะไรเงี้ยสมมติฮะดีษบทเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นฮะดีษที่รายงานถูกต้องว่าเวลารอซูลกล่าวตักบีรเสร็จแล้วรอซูลจะว่าอิสติฟตาห์ทันทีเลยอิซากับบะรออิสติฟตาห์เวลาตักบีรเสร็จแล้วตักบีรอิหร่อมนะรอซูลจะอ่านดุอาอิสติฟตาห์งั้นไม่ละทุกต้นนั่นแหละตอนนี้เราจะอ่านวัดยะห์ก็ได้อะไรก็ได้ตอนนี้อุลามะห์เขาก็เลยบอกว่าที่ดีก็คือสมควรอ่านอิสติฟตาห์ให้เรียบร้อยแล้วถึงจะมาอ่านอัลลอฮุอักบัรงั้นเราจะสังเกตวิธีละหมาดอย่างที่มักกะห์จะชัดเลยเขาอัลลอฮุอักบัรไปสักพักหนึ่งแล้วก็ถึงจะอะไรถึงจะอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอะไรแบบเนี้ยแม้กระทั่งยกมือกันเหมือนกันบางคนก็ยกบางคนก็ไม่ยกเดี๋ยวเราจะอธิบายฟังว่ายกดีหรือไม่ยกดีตกลงหรือจะอธิบายก่อนอธิบายยืนนานนะ เหลือเรื่องยกมือในขณะตักบีรมีรายงานจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลกล่าวตักบีรซะวาอิดทั้ง7และ5เนี่ยโดยมิได้ยกมือรอซูลว่าตักบีรอัลลอฮุอักบัรเฉย
แต่ท่านอับดุลลาห์อิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมานะครับเวลาหลังจากตักบีรอิหร่อมเสร็จแล้วเนี่ยว่าตักบีร7ครั้งเนี่ยท่านอับดุลลาห์อิบนุอุมัรท่านยกมือด้วยมีรายงานลองไปดูในฟิกฮุสุนนะห์นะเนี่ยวิธีละหมาดเล่มที่เราเรียนนี่ก็มีแต่ว่าเวลาเราจะเลือกปฏิบัติเราเลือกของใครก่อนเลือกของรอซูลก่อนเพราะรอซูลเนี่ยซอลลูกะมารออัยตุมูนีให้พวกท่านหลายละหมาดให้เหมือนกับที่เห็นฉันละหมาดอ้าวเราเห็นใครละหมาดซอฮาบะห์รายงานลักษณะวิธีละหมาดของนบีแต่ถ้าใครทําแบบอิบนุอุมัรยกผลประโยชน์ให้เรื่องของท่านเข้าใจยังเพราะอิบนุอุมัรเราคงไม่สงสัยว่าอิบนุอุมัรนี่คงจะอะไรช่วยหรืออุตริริทําในสิ่งที่นบีไม่ทําก็ยกผลประโยชน์ให้แต่ถ้าจะให้เราเลือกว่าเลือกใครเหมือนใครเราจะเหมือนใครเราก็เลือกให้เหมือนรอซูลงั้นเราจะยกมือเพียงแค่1ครั้งแต่ตักบีรเท่ากันหักละตินิยรอม1ครั้งพร้อมยกมือพอถึงตักบีร7เราก็ตักบีรเหมือนกับนบีเหมือนกับคอลีฟะห์คนอื่นแต่เราไม่ได้ยกมือเท่านั้นเองมันก็ตกลงต่างกันแค่ยกมือกับไม่ยกมืออันนี้ไม่ต้องถึงกับทะเลาะกันนะอ้าวแค่นี้แหละเห็นไหมนั่งแป๊บเดียวเดี๋ยวดูยูซุปเดี๋ยวเราจะได้ไปละหมาดละหมาดสุริยคาตจันทคาตละหมาดตั้งแต่มหาทั้งนี้นี่ยืนตรงนี้ก็ได้เดินไหนตอนนี้เดี๋ยวหัวกระแทกไงอัลลอฮ์ยกมือเสมอติ่งหูหรือเสมอไหล่ทำเหมือนกับที่เราเรียนเรื่องลักษณะวิธีละหมาดทั้งหมดเลยตรงเนี้ยอ่านอิสติฟตาห์เลยก็ได้หรือยังจะไม่อ่านก็ได้ถ้าเราเลือกทัศนะไม่อ่านก็ว่าอัลลอฮฺอักบัรให้ครบ7ครั้งก่อนแล้วก็มาเริ่มดูอิสติฟตาห์อัลลอฮฺอักบัรกับบีรอฟาติฮะห์แล้วก็ซูเราะห์แต่ถ้าเราจะเลือกอิสติฟตาห์ก่อนก็อัลลอฮฺอักบัรกับบีรอพอจบต้นเสร็จแล้วอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรแล้วก็เริ่มซูเราะห์ฟาติฮะห์แล้วก็อ่านซูเราะห์ต่ออ่ะแล้วก็ต่อสิจะทีเดียวเลยเหรอครับทำเหมือนละหมาดจริงเลยทำเหมือนละหมาดจริงเลยAllahu Akbar 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 เขาละหมาดอยู่พูดไม่ได้ต้องยังก็ถามครับบอกให้ก็ละหมาดเหมือนจริงไงอ่านอัลฮัมแล้วก็ได้อ่านอิสติฟตาห์ก่อนก็ได้วัจญะฮุวัจญะฮิยะลิลลซีฟัตรัสสะมาวาติวัลอัรฎ์ฮะนีฟันมุสลิมันวะมาอะนะมินัลมุสลิมีนมินัลมุชริกีนวะมาอะนะมินัลมุชริกีนอินนะศอลาติวะนุซุกีวะมะฮยายะวะมะมาติลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนลาชะรีกะละฮูวะบิซาลิกะฮุมิตุวะอะนะมินัลมุสลิมีนอย่าอ่านสลับนะถ้าอ่านสลับมันจะฉันเป็นหนึ่งในผู้ทําชิริกความหมายมันจะตรงกันข้ามเลยว่าอนามีนั่นมุชริกีนพอมาบอกมุชริกีนทำมุสลิมมุสลิมทำมุชริกีนอย่าสลับกันว่าตนสั้นอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอันนี้อันค่อยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอันนี้สมมติว่าอันค่อยแล้วก็อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยามสมมติจบต้นละอันรอกอัลแรกอันซูเราะห์อะไรเราการแรกอันซูรอซับบิฮิสมารอบอะไรไม่ใช่รออันต้นเมื่อวานนะอันซับบิฮิสมารอบบิกัลอาลาหรือซูรออัลอาลาพอรอกอาที่สองเงยขึ้นมาจากสุญูดขึ้นมายืนในรอกอาที่สองอัลลอฮุอักบัรขึ้นมาในตักเบียร์อินติกอลัดเปลี่ยนจากท่าสุญูดขึ้นมาท่ายืนพอขึ้นมายืนตรงเสร็จแล้วถึงจะว่าตักเบียร์ขึ้นมาเงยขึ้นมาเสร็จแล้วนี่พึ่งจะเริ่มนับหนึ่งใหม่อีกกี่ครั้งรอกอะห์ที่สองไม่มียกมือก็อัลลอฮฺอักบัรก็ให้ตักบีร5ครั้งอัลลอฮฺอักบัร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 อันนี้ก็อ่านฟาติฮะห์เลยแล้วก็อันซูเราะห์ต่อซูเราะห์ต่อเสร็จแล้วก็ลงรุกุอะห์ขึ้นไปลงไปสุญูด
แล้วก็นางอัตติยาเหมือนกับที่เรียนในลักษณะวิธีละหมาดยังไงอย่างนั้นทุกอย่างเลยอันนี้เสร็จแล้วพอเสร็จเสร็จแล้วก็ฝังคุตบะห์อะไรตามขั้นตอนไปอันนี้เสร็จแล้วละหมาดอิดมีสงสัยตรงไหนไหมไม่มีนะงั้นไอ้ระหว่างที่ตักเบียร์แต่ละครั้งเราสรุปแล้วไม่มีบทกล่าวบทรำลึกอะไรเลยถึงแม้จะมีทัศนะในมัสยิดอิหม่ามชาฟีส่งเสริมไม่กระทำก็ตามแต่เราดูอะไรเราดูในซุนนะห์ของรอซูลไม่ได้ว่าอะไรในซุนนะห์ของรอซูลก็ทำอย่างนี้ใช่ไหมทำอย่างนี้แหละครับเนี่ยเพิ่งโล่งวันนี้ทำนี้นะมาเพราะว่าอาจารย์ร้านนี้ไม่โล่งเอาอะไรมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์มาต้องเงียบโล่งแล้วต้องพอละแต่บอกเงาะโล่งนะอ้าวเอาละเหลือละหมาดอะไรเหลือละหมาดอะไรตอนนี้เดี๋ยวดึกละอ้าวเริ่มมืดละมาจะเรื่องละหมาดอีกแล้วในเรื่องปีใหม่อีกอ้าวเหลือละหมาดสุริยคาตจันทคาตอ้าวใครจะออกมาสุริยคาตจันทคาตนี่เลยหรือผมน่ะเตรียมนักเรียนมาเตรียมนักเรียนมานักเรียนมาป่ะนักเรียนมีนักเรียนเขาจะมาเปิดตัววันนี้แหละมีคนบอกจะจองตัวทำหลานเขยแหละเผื่อไม่หรอกพอดีเห็นเขาล่ำหน่อยไงเขาละหมาดสุญญากาศจันทากาศมาละหมาดนานก็เลยเอาคนแข็งแรงมาอันนี้เขามีจิตอาสาเขาเข้ารายการกับผมตลอดเลยนี่แหละคนนี้แหละเดี๋ยวนั่งก่อนละหมาดสุริยคาตละหมาดจันทคาตเขาเรียกละหมาดกูซูฟกับละหมาดคูซูฟกูซูฟกับคูซูฟกูซูฟแปลว่าสุริยคาตนะคูซูฟแปลว่าจันทคาตสุริยคาตจันทคาตคือปรากฏการเกิดอุปราคาอุปราคาก็คือปรากฏการทางธรรมชาตินะเราพูดใดนะเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ขึ้นเพื่อเตือนสติปวงบ่าวของพระองค์โดยให้สิ่งที่เป็นธรรมชาติที่มันเคยเป็นมาแบบเนี้ยวันนึงผิดปกติพอผิดปกติย่อมส่งผลกระทบกับวิถีชีวิตของเราใช่มั้ยอ้าวสุริยคาตก็คือปรากฏการณ์ที่ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มันบังแสงของดวงอาทิตย์ทําให้เราเห็นเป็นอะไรนะเป็นเงาดำก็คือดวงจันทร์นี่แหละทำให้แสงของดวงอาทิตย์ไม่สามารถส่องลงมาถึงพื้นโลกเราได้ก็เลยทำให้เกิดเงามืดอยู่บนโลกมาชาอัลลอฮ์แล้วจันทคาตล่ะจันทคาตก็ดวงอาทิตย์ใช่ไหมบางดวงจันทร์เวลาใช่ป่ะนี่ใช่ป่ะอันนี้เรียนอะไรเขาเรียนที่ไหนนะเรียนอะไรไม่ใช่นะใช่ป่ะฮะจันทคาตทั้งสุริยคาตและจันทคาตแล้วเป็นกลางวันสุริยคาตสุริยะไงใช่เวลามันเกิดแบบเนี้ยอัลลอฮ์ก็เลยถามนั่นกุรอานไหนลองตอบกับเราสิให้ตอบกับใครตอบกับอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์จะให้ดวงอาทิตย์เนี่ยมันสว่างไปทั้งวันเลยไม่มีกลางคืนเป็นนี้อยู่ได้ไหมเราอยู่ไม่ได้เนี่ยตอนนี้แดดเปรี้ยงเลยมนุษย์จะอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้แล้วถ้าวันหนึ่งอัลลอฮ์บอกต่อไปนี้ดวงอาทิตย์ไม่ให้มีแล้วอยู่มืดไปตลอดเลยอยู่ได้ไหมไม่ได้งั้นโดยฮิกมาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จึงให้มีกลางวัน12ชั่วโมงแล้วก็กลางคืนอีก12ชั่วโมงกลางวันทำมาหากินไปใช้ชีวิตปกติพอกลางคืนก็ได้พักผ่อนอันนี้เป็นปกติวิสัยของเราแต่ถ้าวันหนึ่งเนี่ยมันก็แจ้งๆให้มันอยู่ดีๆแหละอยู่ๆโคจรมาแล้วดวงอาทิตย์ไปอยู่ในระนาบเดียวกับดวงจันทร์ทำให้แสงของดวงอาทิตย์ที่เคยส่องมาได้เนี่ยนะครับดวงอาทิตย์ที่เคยส่องเรามาได้กลายเป็นดวงจันทร์บังอยู่ทำให้แสงไม่สามารถตกมากระทบถึงพื้นผิวโลกทำให้โลกนี้มีเงามืดสมัยก่อนในที่เขาเล่าๆกันจริงไม่จริงวันรอดอาลาลำบางวันมันมืดเนี่ยมืดจนกระทั่งไก่ขึ้นรังเลยจริงไหมบางทีเราเคยทันไหมนะว่ามันมีนะเราเคยดูในข่าวดาวเทียมนะในบางพื้นที่ที่เขาถ่ายทอดมาเนี่ยมืดจนกระทั่งขับรถนี่ต้องอะไรกลางคืนเนี่ยต้องอะไรต้องเปิดไฟนะครับอันนี้เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติก็ตามให้เราใช้ชีวิตไม่สะดวกงั้นทำไงเวลาไม่สะดวก
ต้องขอกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงคลี่คลายสิ่งที่เป็นปัญหาต่างๆเหล่านี้ให้มันกลับมาเป็นปกติงั้นเวลาเกิดปรากฏการณ์ที่ผิดปกติแบบนี้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านจะตื่นตัวมากเลยแล้วรอซูลจะฟาซีอัยลัสศอลาตจะวีกวีกวาดรีบไปละหมาดขอดุอากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทิ้งหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างกลัวว่าอัลลอฮ์จะไม่ให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมรีบไปละหมาดรอซูลละหมาดใจจดใจจ่อกลัวด้วยอะไรด้วยรอซูลก็จะละหมาดละอ่านยาวเรื่อยไปเลยละหมาดยืนนานเลยจนกระทั่งอะไรปรากฏการณ์พวกนี้มันกลับมาเป็นปกติไอ้ดังนี้มันกันอีกผมเองเคยพูดนะอบมันอมแล้วมันก็คายเนี่ยนะพวกเราก็บอกพูดได้ยังไงล่ะเพราะถ้ามันอมแสดงว่าเราก็เชื่อเหมือนกับที่อะไรราหูไปอมจันทร์เอาไว้พออมเสร็จแล้วเบื่อแล้วก็คายออกเราน่ะไปพูดเหมือนกับเขาแต่เราเชื่อเหมือนกับเขาไหมเราไม่ได้เชื่อเหมือนกับเขาเราได้แต่พูดเฉยๆแต่ว่าถ้าเราหลีกเลี่ยงการพูดได้เป็นไงไหมดีกว่าป่ะดีกว่าเพราะเราไม่ได้เชื่อหรอกเหมือนกับเนี่ยแต่ว่าเขาอนุโลมให้ใช้อนุโลมเฉยๆเพราะเราพูดแบบเนี้ยเป็นการเข้าใจแบบของเราเหมือนกับบางแล้วบวชป่ะวันนี้บางแล้วบอกพูดได้ไงบวชฮะเราต้องพูดว่าอะไรถือศีลอดมันเป็นคำพูดของชาวบ้านใช่คำพูดของคนสามัญทั่วไปที่พูดแล้วเข้าใจบางแล้วได้ข่าวว่าคนบ้างไฟหลานเหรอยูซุปกวนมังไฟลูกเราวันนี้กวนมังไฟนี่ต้องแกว่งเปย์ต้องอะไรเหมือนกับของเขาใช่ไหมของพิธีพราหมณ์แต่พอเราพูดแบบนี้กลายเป็นว่าที่เราพูดคำว่ากวนมังไฟคือในบริบทในมิติของพวกเราบวชละฮะเราต้องนุ่งสบงห่มผ้าใบได้ไหมบ้างไม่ต้องงั้นที่เขาเรียกเนี่ยคืออนุโลมไม่ใช้ตามภาษาเนื่องจากว่าในภาษาเนี่ยการบวชของเราเนี่ยก็คือการสำรวมอินทรีย์ของเราร่างกายของเราเหมือนกับคนที่เขาถือศีลแต่ของเขากินได้เรามีอดเท่านั้นเองแล้วก็มีศีลเขาก็มีศีลแต่ศีลของเขาไม่อดศีลของเราอดก็แค่นี้เท่านั้นแหละจำเป็นต้องลาสิกขาไม่ดูเดือนคืนนี้นะเข้าใจนะอันนี้คืออนุโลมเฉยๆกับมือไฟเหมือนกันนะครับอ้าวละหมาดเหมือนอะไรเหมือนปกติเวลาเหตุการณ์นบีพอรู้ว่ามีเหตุการณ์นบีจะรีบไปละหมาดทันทีเลยและไม่ใช่ละหมาดคนเดียวเรียกมาทั้งหมดทุกคนที่สามารถมาได้อัสซอลาตุญามีอะหรืออัสซอลาตุนญามีอะแปลว่าเชิญมาละหมาดร่วมกันนะเชิญมาละหมาดพร้อมๆกันนะอันนี้ไม่ใช่อีกอมะแต่เป็นวิธีประกาศเรียกนิดะเฉยๆเรียกนิดะแปลว่าประกาศเชิญสมาชิกพวกเราเนี่ยมาละหมาดนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละหมาดที่หมู่ศ็อลลาละหมาดในสถานที่ที่สามารถจะจุผู้คนได้เยอะๆแต่ถ้าไม่สะดวกก็ละหมาดที่มัสยิดก็ได้คอลีฟ่าละหมาดที่มัสยิดกันอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรเพราะมีรายงานว่าสามารถกระทำได้ทั้งที่มัสยิดแล้วก็ที่มุศอลลาซึ่งต่างกับละหมาดอีดและละหมาดอิสติสกอรอซูลต้องการมวลชนจำนวนมากรอซูลก็เลยให้ไปที่ไหนที่มุศอลลาแต่อย่างสุริยคาตจันทคาตเนี่ยเนื่องจากว่าบางคนรู้บางคนไม่รู้บางคนติดงานติดนู่นติดนี่ใช่ไหมครับอาจจะไม่ได้ละหมาดก็จำนวนคนไม่ได้ต้องการเยอะเหมือนกับละหมาดอีดละหมาดอิสติสกอก็เลยมีการละหมาดที่มัสยิดบ้างนะอ้าวละหมาดอิสติสกอกุซุบมีกี่รอกาต2ทำยังไงทำท่าตั้งแต่แรกจนกระทั่งถึงให้สลามท่าเหมือนกันทั้งหมดเลยยกมือกอดอกอะไรก็แล้วแต่โค้งกวบรุกวะสุญูดทำเหมือนกันทั้งหมดเลยแต่ที่เพิ่มเป็นความต่างขึ้นมาก็คือเพิ่มจำนวนรุกวะในรอกาตแรกอีก1ครั้งและก็รุกวะในรอกาที่2อีก1ครั้งฉะนั้นในการละหมาดสุนัขกุซุฟและกุซุฟทั้งสุริยคาตและจันทคาตใน1ละหมาดจะมีรุกวะ2ครั้ง1รอกาตนะ2ครั้ง2รอกาตก็จะกลายเป็น4รุกวะแต่สุญูดยังอยู่เท่าเดิมสุญูดรอกาตแรกก็2ครั้งสุญูดรอกาตที่2ก็2ครั้งสรุปก็คือละหมาดกุซุฟและกุซุฟละหมาด2รอกาตรุกวะ4ครั้งสุญูด4ครั้งเหมือนกันตอนนี้เรื่องของการอ่านไม่มีตักเบียดสวะเอตักเบียด7ครั้ง5ครั้งเหมือนละหมาดอีดแต่เปลี่ยนมาเป็น รุกวะและรุกวะในรอกาที่1ครั้งที่2นะรุกวะที่2ของรอกาที่1ให้อ่านจำนวนอายะที่ยาวแต่ให้สั้นกว่ารุกวะแรกนะในรอกาที่2รุกวะกี่ครั้ง2ครั้งพอเงยขึ้นมาอ่านก็ให้อ่านเหมือนกับรอกาแรกและฟาติฮะห์กับซูเราะห์แต่ให้จำนวนอายะน้อยกว่าสั้นกว่ารอกาที่รุกวะครั้งก่อนครั้งแรก
เสร็จแล้วก็ทำเรื่อยไปจนกระทั่งถึงให้สลามเลิกละหมาดเหมือนที่เคยเรียนมาทุกอย่างไม่ได้มีอะไรแตกต่างเลยตกลงที่เพิ่มขึ้นมาเฉพาะเพียงแค่รักวะครั้งที่สองในแต่ละรากาศเท่านั้นเองอ่ะพร้อมยังยูซุปช่วยได้ไหมไหวป่ะครับเปิดตัววันนี้เขาจะมาเปิดตัวบ้านนี้เลยนั่นเนี่ยเดี๋ยวให้เบอร์โทรเลยเอาแขนเสื้อลงให้เรียบร้อยเดี๋ยวเขาถ่ายวิดีโอไปแม่ลูกศิษย์กูรอดนี่มะเขาดูอยู่มะเขาพอดูแล้วพอเห็นลูกแล้วเขาจะบริจาคเยอะแล้วก็เลยต้องเอาออกให้บ่อยทำยังไงอุซัลลีอันอุซัลลีอะไรนึกไม่ออกไม่ได้ใช้ไม่มีอุซัลลีแต่ถ้าเป็นพวกบ้านเราก็จะต้องท่องไว้นะละหมาดไอ้นี่อันไอ้นี่ละหมาดไอ้นี่อันอย่างเงี้ยกว่าจะละหมาดได้ท่องอุซัลลีไม่ได้ก็เลยไม่ได้ละหมาดเพราะอุซัลลีไม่ถูกของเราง่ายก็คือตัดของอุตริพวกนี้ไปเวลายกมืออัลลอฮฺอักบัรข้าจับข้าพเจ้าละหมาดซุนนะกุซูฟซุนนะสุริยคาต2รอกาอัตข้าพเจ้าละหมาดซุนัตจันทรคาต2รอกาอัตเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาแต่ไม่ต้องบอก4รุกัวอะไรไม่ต้องเอาแค่อะไร2รอกาอัตพอเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาอ้าวเริ่มอัลลอฮุอักบัรข้าพเจ้าห้ามพูดเราเองข้าพเจ้าละหมาดซุนัตจันทรคาตเท่าไหร่2รอกาอัตเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาอุ้ยหัวกระแทกไปแล้วนั่นไงอ้าวซุนนะห์ให้ละหมาดเป็นญะมาอะห์นะใครที่เป็นอิหม่ามก็ละหมาดเป็นอิหม่ามใครเป็นมะมูมรอซูลจะละหมาดเป็นญะมาอะห์นะครับจนกระทั่งมีทัศนะของนักวิชาการบอกว่าถ้าไม่สะดวกที่จะละหมาดญะมาอะห์อานุโลมให้ละหมาดคนเดียวได้แต่ไม่ต้องคุตบะนะฮะเดี๋ยวดูอ้าวอันดูอิสติฟตาร์ก่อนอัลลอฮุมะบาอิดเอาต้นของเราอัลลอฮฺอักบัรกะบีรอจบต้นเสร็จแล้วอ่านเอาบิลลาฟาติฮะอ่านสิแบบนี้เนี่ยครูอายนะเนี่ยแบบนี้ครูอายด้วยอ่านอัลบิลลาฮิมินัชชัยตอนิรรจีมบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะฮีมนี่อ่านเพาะด้วยนี่นี่แหละที่มันไม่จบแล้วจบแล้วก็อ่านซูเราะห์อ่านบะเกาะเราะห์อัลิฟลามมีมเลยสมมุติในรอกะอะห์แรกเนี่ยเขาซุนนะห์ให้อ่านให้ยาวที่สุดเลยนบีเลือกอ่านอายะห์ที่อะไรอายะห์ในซูเราะห์ยาวๆละหมาดกว่าจะจบเนี่ยบางครั้งจนกระทั่งมันอะไรมันสิ้นสุดการคาดทับกันนะเราก็ประมาณสักชั่วโมงนึงเราจะละหมาดชั่วโมงนึงทำยังไงลองหารสิลองแบ่งรอกะอะห์แรกอาจจะละหมาดสักถ้าจะยืน1ชั่วโมงนะรอกะอะห์แรกอาจจะสักเท่าไหร่35นาทีแล้วรอกะอะห์หลังก็อีกสัก25นาทีให้มันเหลื่อมกันนะแต่ว่าพอในรอกะอะห์แรกเนี่ยสมมติรอกะอะห์แรกเท่าไหร่ครึ่งชั่วโมงเราน่าจะยืนเท่าไหร่ยืนในรุกวะแรกอ่านซูเราะห์น่ะสัก20นาทีและอันนี้อีกสัก15นาทีให้มันเหลื่อมกันแบบนี้อ่ะนี่เขาอ่านบะเกาะเราะห์5ใบสมมติอ่านบะเกาะเราะห์5ใบอาจารย์แล้วเราอ่านจำได้แค่10อายะห์10อายะห์ก็อ่านแค่10อายะห์แต่อ่านซ้ำได้เราก็เป็นมะมูมดินะอ้าวอันที่ว่าจบแล้วจบ5ใบอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรลงมารุกวะรุกวะนี่ก็รุกวะให้นานเท่าที่จะไหวซ้ำได้ว่าไปสมมติว่าไป20 30แล้วก็แล้วแต่พอรู้สึกน่าจะพอแล้วสมมติว่าตัวเนี้ยเราอัน50ตัวเนี้ยรุกวะซุบฮาน50ครั้งเดี๋ยวพอจะรุกวะในรอกะอะห์แรกเนี่ยแต่เป็นครั้งที่2จำนวนตัสบีฮ์ก็ให้ลดลงน้อยกว่าครั้งนี้ซามิอัลลอฮุลิมันฮามิดะไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช่ใช่นบีอันดะพามพูด
พอคือพอเงยขึ้นไปก็ซามีอัลลอฮุลิมันฮามิดะไม่ได้ว่ารับไม่ได้ว่าอัลลอฮฺบัตนะตอนเงยขึ้นให้ว่าซามีอัลลอฮขึ้นไปตรงเนี้ยมันไม่ใช่อินติกอลาแต่มันก็ขึ้นไปว่าซามีอัลลอฮุลิมันฮามิดะเหมือนเดิมแค่นี้อ่ะแล้วก็กอดอกอย่างกล่าวอ่ะแล้วก็อ่านอะไรอีกไม่ต้องแล้วเดี๋ยวอ่านฮะดีษให้ฟังอ่ะซ้ำเราก่อนขึ้นมาแล้วก็กอดอกเลยกอดอกเลยอ่านเหมือนเดิมก็อ่านฟาติฮะห์และซูเราะห์ไม่ต้องกอดอกเราก็ทำรักอะห์แรกแต่รุกอะห์2บางอ่านอ่านฟาติฮะห์ใหม่อ่านต้น2นี่ให้เพาะน้อยกว่าอันแรกเร็วฟาติฮะห์เท่าเก่าแต่ที่จะลดจำนวนลงก็คือซูเราะห์หรืออายะห์ที่ต่อจากฟาติฮะห์ในการยืนครั้งนี้เมื่อกี้อ่านเท่าไหร่อ่าน5ใบใช่ไหมตอนนี้อ่าน4ใบลดลงมาไปใบนึงอ้าวสมมติอ่านซะยะกูลุสุฟาฮาอันนี้เขาขึ้นยุสที่2แสดงว่าเรายืนครั้งแรกอ่านเป็น1ยุสพอยุสที่2นี่อ่านให้น้อยลงพอครบแล้วทำยังไงอัลลอฮุอักบัรลงไปอันนี้เป็นรุกอที่ครั้งที่2ของรากาที่1ซามีอัลลอฮ์อันนี้ว่าไปเมื่อกี้ว่า50ตอนนี้ก็ว่าสัก40ครบแล้ว40แล้วเดี๋ยวเลือดออกซามีอัลลอฮุลิมันฮามิดะอันนี้ซามีอัลลอฮุลิมันฮามิดะพอยืนตรงรับบานาละกัลฮัมฮัมดันกะซีรันตอยิบันตอนนี้อ่านได้เพราะจะลงสยุดแล้วเสร็จแล้วอัลลอฮุอักบัรลงไปอันแรกไม่ทีมเราไม่ได้ลงสยุดเราจะอ่านฟาติฮะห์ต่ออ้าวอันนี้ทำแบบนี้อันนี้คือรอกอะห์ที่1พอรอกอะห์ที่2อ่ะสยุดครบเสร็จแล้วสยุดครั้งแรกนานแค่ไหนครั้ง2ให้น้อยกว่าลดหลักลงมาอ้าวสยุด2ครั้งครบเสร็จแล้วขึ้นไปยืนตรงอ่ะขึ้นมาทําเหมือนเดิมแต่อันนี้ไม่ต้องอ่านดูอิสติฟตาให้เริ่มจากฟาติฮะห์เลยอ้าวอัลฮัมอ้าวจบแล้วอ่านซูเราะห์คุณยาอุ้ยไม่ใช่คุณยานี่เลิกแล้วละหมาดมักริบแล้วเนี่ยอันเอาอะไรเนี่ยเอานี่แหละที่เราโต๊ะส่วนไหนก็ได้เอาหน้า5ซะยะกูอันแล้วซะยะกูอันแล้วอัตบาก็ได้ว่ามีนั้นยาฮิลาดีนะอามานุกุติบะอะลัยกุมุสซิยามตรงไหนก็ได้ไปเริ่มแต่ว่าซุนนะห์ให้สั้นกว่าที่อ่านในรอกอะห์ที่1ทั้ง2รุกอะห์สมมุติเอานี่เขาเลือกอัน200อายะห์ใช่มั้ยประมาณ200อายะห์ก็ลงไปรุกอะห์เหมือนเดิมนะขึ้นมาซามีอัลลอฮุลิมันฮามิดะห์เสร็จแล้วก็กอดอกแล้วก็อัลอัลฮัมอีกรอบนึงแล้วก็อ่านซูเราะห์ซูเราะห์ในครั้งที่2ของรุกอะห์2เนี่ยให้อ่านสั้นกว่าที่ยืนอ่านในรุกอะห์แรกแค่นี้แหละจำในกรณีที่คนเขาจำซูเราะห์ไม่ได้เยอะๆอย่างเงี้ยก็อ่านซ้ำเราอ่านซ้ำได้อ่านซ้ำได้สมมติเราจำแค่ซับบีฮิตเราอ่านบัตตีเนี่ยอย่างงี้ได้มั้ยได้ใช่มั้ยเพราะว่าเราจะจำแบบซูเราะห์ของซูเราะห์บักเราะห์เลยละ280อายะห์นี่มันค่อนข้างที่จะไม่มาชาอัลลอฮ์ใช่มั้ยอาจารย์ทีนี้มันก็จะต้องอ่ะซับบีฮิตอายะห์แล้วนะได้อ่านบัตตีอีกใช่มั้ยได้ก็ซับบีสไปสัก2รอบ3รอบก็ได้สมมุติว่าเราอ่านซับบีสซ้ำไป2เที่ยวใช่ไหมเพราะอันที่2เราอ่านแค่เที่ยวเดียวมันจะได้ดูน้อยกว่าเลิกให้สลามเลิกได้แล้วยืนเลิกแล้วสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์เสร็จแล้วรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะมีโอวาทให้โอวาทสั้นๆ1ครั้งนะเป็นคุตบะไม่มีการนั่งระหว่าง2คุตบะครั้งเดียวแล้วเลิกเลยคือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับละหมาดครั้งนี้เนื่องจากว่า
เลือกเรื่องที่เหมาะสมวันนั้นเราสูญเสียลูกชายลูกชายได้จากภรรยาที่ชื่อมารยากิปติยะมารยากิปติยะเนี่ยเป็นทาสผู้หญิงเป็นสนมไม่ใช่ภรรยานะเป็นสนมก็คลอดออกมาได้ไม่เท่าไหร่ป่วยแล้วก็เสียชีวิตตั้งแต่เด็กเลยชื่ออิบรอฮีมนบีมีลูกผู้ชายตายไปก่อนหน้านี้มีกี่คนตายมี2คนตายไปแล้วตั้งแต่เด็กพอมามีอิบรอฮีมก็ตายอีกคนมักกะก็เลยเอาไปลือกันว่ามูฮัมหมัดเป็นนบีจริงไหมหรอกดูแล้วเหมือนคนไม่มีบุญเลยแค่ลูกจะสืบสกุลลูกชายจะอาศัยอะไรก็ไม่มีใช่ป่ะลูกสาวก็เดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็ตายมูฮัมหมัดคนไม่มีบุญนบีฟังก็นบีก็ขึ้นเตือนเลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องการเกิดการตายไม่ใช่เพราะปรากฏการสุริยคาตจันทคาตคือเหตุการณ์การเสียชีวิตเนี่ยมาตรงกับวันสุริยคาตของนบีกัสฟะติชัมส์แปลว่าเกิดสุริยคาตในยุคสมัยของท่านนบีแล้วก็วันนั้นเป็นวันที่อิบรอฮีมเสียชีวิตพอดีคนก็เอาไปลือกันเสียให้หายว่าเนี่ยวันซวยดูสิลูกนบียังตายเลยวันนี้ก็เลยเป็นอะกีดะห์ที่ไม่ถูกต้องนบีก็เลยขึ้นชี้แจงเรามีเรื่องอะไรสมมติตอนนี้เรามีเรื่องอะไรล่ะเนี่ยเราเกิดวันนี้เราจะพูดเรื่องคริสต์มาสแล้วก็คริสต์มาสมาพูดเลยเตือนเรื่องอะกีดะห์เตือนเรื่องเหตุการณ์สำคัญที่มันจะเกิดขึ้นและกระทบกับอะกีดะห์ความเชื่อของพวกเราอ้าววันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยวันที่17 25วันที่25จะเป็นวันเค้าเรียกวันอะไรนะวันคริสต์มาสวันคล้ายวันเกิดของนบีอีซาอะลัยฮิสสลามนะครับของเขาก็เรียกพระเยซูคริสต์อะไรของเขาก็แล้วแต่นะตอนนี้เรื่องของคริสต์มาสเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเราโดยตรงขนาดวันเกิดนบีของเราเองนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังไม่ให้ฉลองหรือสมโภชอะไรสักอย่างนึงฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่องนบีของเราเนี่ยเกิดหลังอะไรหลังคริสต์มาสคริสต์มาสเขาเรียกปีคริสตกาลใช่มั้ยมันคือวันเกิดของพระคริสต์เนี่ยนะก็เรียกคริสตกาลซึ่งขนาดการนับคริสตศักราชเนี่ยนบียังไม่ให้ไปนับของเขาเลยเนื่องจากว่าที่เราใช้เนี่ยเป็นเพราะเป็นปีสากลใช่มั้ยครับซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนที่นึกหาศักราชจะใช้ก็เรากันเองคนนั้นบอกเอาของมิลาดียะห์มั้ยมิลาดียะห์แปลว่าปีประสูติของพระเยซูเอามั้ยซอฮาบะห์คอลีฟะห์บอกไม่เอานบีสั่งเอาไว้ว่าอย่าไปเอาของคนอื่นมาใช้เป็นของเราอ้าวปีตายได้ไหมไม่ได้อ้าวพุทธศักราชปีอะไรพุทธศักราชฮะไม่ได้เพราะปีเขาเรียกปีอะไรนะปีเสด็จอะไรปรินิพพานใช่ป่ะอ้าวตกลงปีตายปีเกิดของใครไม่ได้สักอย่างหนึ่งใช่ป่ะเพราะเราจะไม่ยึดที่ตัวคนยึดตัวคนได้ไหมไม่ได้แล้วของเรายึดอะไรยึดหลักการฉะนั้นเกิดไม่ได้ตายไม่ได้นึกอะไรมาก็แล้วแต่มีทุกคนใส่หัวไม่เอาใช่ป่ะเหมือนกับเรื่องอาซานน่ะเหมือนกับเรื่องอาซานคนนี้บอกเฮ้ยไปเอาแบบนั้นมั้ยจุดพุจุดประทัดตีกองอะไรก็แล้วแต่เป่าแต่ไม่เอาสักอย่างนึงเพราะมันไปเหมือนกับศาสนิกอื่นวิธีปฏิบัติในศาสนกิจของอื่นงั้นเรื่องปีใหม่ที่จะมาเป็นของเราเป็นอัตลักษณ์เป็นแบบพิธีของเราเนี่ยเสนออะไรมาไม่เอาสักอย่างหนึ่งใช่ป่ะตอนนี้ เกี่ยวกับเรื่องของคริสต์มาสเนี่ยเรารู้แล้วมันไม่มีตอนนี้ที่เราพยายามชี้แจงก็คือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยบอกเอาไว้มันตะชับบะฮะบิกอมินฟะฮุวะมินฮุมหะดีษแบบนี้โดยใจความแล้วแปลว่าบุคคลใดที่ลอกเลียนแบบทำตัวให้กลมกลืนกับคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดให้ถือเสมือนว่าเขาเป็นคนกลุ่มนั้นงั้นคนโบราณเขาสอนมาตั้งแต่เด็กแล้วคบคนแบบไหนก็ย่อมเป็นคนแบบนั้นไปด้วยเข้าใจมั้ยเนี่ยสมมุติยูซุฟเนี่ยนั่งอยู่ที่ปากประตูรั้วเนี่ยตรงเขามีเก้าอี้นั่งอยู่มีเก้าอี้หน้าบ้านลุงอ่ะนะนั่งสายแว่นอยู่เงี้ยนะใครผ่านมาถ้าเขาไม่รู้ว่าเป็นตัวเสียตัวเกที่เอตัวอะไรตัวบีลาที่สื่อเขาจำไม่ได้นะเพื่อไอ้คนที่ตาบอดรอครถไข่มึงเพราะอะไรอ่ะก็มาใส่แว่นใส่แว่นใครก็นึกว่าตาบอดตาบอดใช่ป่ะเขาเห็นเรามีพฤติกรรมความประพฤติแบบไหนเขาก็สันนิษฐานไปก่อนว่าเราสงสัยเป็นพวกนี้มึงงั้นไอ้ของไหนที่เราทำแล้วมันไปดูกลมกลืนกับคนอื่นเราอย่าไปทำเลยเพราะเราไม่สามารถไปตามชี้แจงได้แล้วว่าที่เราทำเนี่ยเป็นเหตุผลแบบนี้แบบนี้แบบนี้งั้นหลักการศาสนาจึงปัดไปเลยว่าอย่าไปทำให้กลมกลืนกับคนอื่นเขา
พราะมิฉะนั้นเราจะถูกสันนิษฐานได้ว่าในต้นเยี่ยมเนี่ยเขานั่งกันอยู่ทำไมพวกเธอไม่ขึ้นละหมาดล่ะมีเฮดขึ้นไม่ได้แล้วต้นเยี่ยมนั่งอยู่ด้วยเขาก็นึกว่าทั้งสองสายต้นเยี่ยมนี่มีเฮดอีกคนหนึ่งแล้วมึงใช่ป่ะคบคนแบบไหนย่อมเป็นคนแบบนั้นแล้วไปอยู่กับคนขับวินบางแล้วเนี่ยไปอยู่คนขับวินสงสัยบางแล้วนี่ขับวินใช่ป่ะไปอยู่กับคนติดยาเขาก็นึกว่าเราพวกขี้ยาด้วยงั้นอยู่กับคนงั้นเราจะไม่ไปอยู่ไปสังคมไปทำกิจกรรมที่เป็นของต่างศาสนิกโดยเฉพาะสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของเขางั้นเรื่องถามแบบคนแบบไม่เข้าข้างกันนะเรื่องคริสต์มาสเรื่องวันวาเลนไทน์อะไรพวกนี้มันมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับศาสนาของเรามีไหมไม่มีไม่มีเลยมีแต่ในทางตรงกันข้ามเราซูลสั่งห้ามซะด้วยซ้ำว่าเราอย่าไปทำในสิ่งที่เรียนแบบพวกเขาถึงแม้เราจะมีเจตนาว่าเพื่อเป็นการยกย่องเป็นการเชิดชูเป็นการให้เกียรติเรามองว่าสมเกียรติแต่นบีบอกนบีไม่รับเกียรติแบบนี้เรามองว่าการจัดพิธีรำลึกวันคล้ายวันประสูติวันเกิดของพระเยซูคริสต์เนี่ยเป็นอะไรเป็นวันดีใช่ไหมครับเขาถือเป็นวันสากลนู่นเนี่ยอะไรก็แล้วแต่เขาประกาศเป็นวันนะวันสำคัญของโลกเลยใช่ป่ะตอนนี้ถ้าเราไปทำล่ะนบีอยากได้แบบนั้นไหมนบีไม่ได้อยากจำพี่น้องจำฮะดิษบดีแล้วไปอ้างได้เลยนะว่านี่แหละคือนบีหลักฐานห้ามในฮะดิษของรอซูลบอกลาตุตรูนีกามาอัตรตินนาซอรออีซับนามารยัมพวกท่านทั้งหลายอย่ายกย่องเชิดชูเทิดทูนฉันให้ความสำคัญกับฉันเหมือนกับที่คนนาซอรอคือคนที่เขาทำกับอีซานบีของเขาอานบีเขาทำกับนบีอีซายังไงพอถึงวันที่25เขาทำอะไรแจกของเขาแจกของเขาฉลองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดแล้วเราจะทำให้นบีของเราบ้างได้ไหมไม่ได้เรียนแบบนบีสั่งว่าเขาทำให้อีซานบีวันเกิดของฉันไม่ต้องทำนะเดี๋ยวจะไม่ได้ว่าฉันต้องมีวันเกิดเหมือนอีซาเนี่ยหลักฐานเรื่องนี้ใช้ได้ทั้งเรื่องเมาลิดใช้ได้ทั้งเรื่องคริสต์มาสเลยเพราะคริสต์มาสก็คือนบีบอกแล้วมันเป็นเพราะชาวยาฮูชาวนาซอรอเนี่ยเขาทำกับนบีของเขาถ้าทำแล้วดีทำแล้วได้ก็ต้องมาทำให้นบีของเราด้วยเหมือนกับของดีอ่ะศอลาวาตให้นบีอิบรอฮีมดีไหมดีนบีเลยบอกงั้นต้องมาขอให้ใครด้วยขอให้นบีด้วยอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดกะมาศ็อลลัยตะอะลาอิบรอฮีมอย่างนี้ของดีแบบเนี้ยนบีรับเกียรติแบบนี้ได้งั้นของไหนที่นบียอมรับเราทำของที่นบีไม่ยอมรับไม่ทำตอนนี้อันนี้เรื่องนึงในเรื่องที่เราจะไม่ทำเพราะรอซูลสั่งห้ามไม่ให้เราไปทำเหมือนนี่ไอ้เราทำเหมือนเราทำมั้ยเราไม่ได้คิดเหมือนไม่ทำเหมือนแต่บางทีวิธีคิดอะไรบางอย่างที่เราทำแบบของเราแหละแต่มันกลายเป็นต้องเหมือนไปโดยอัตโนมัติไอ้เราไปทำเหมือนเขาเลยนะพวกเราไม่มีใครทำเลยมีไม่บ้านเราจัดต้นคริสต์มาสในบ้านมีไหมไม่มีแต่การที่เรากินเลี้ยงนั่นแหละไอ้เรากินนะกินของเราอะไรข้าวหมกมีแบบอาหารอิสลามกินได้หมดเลยแต่พอไปทำแล้วเนื่องอะไรเนื่องในวาระตรงนั้นอย่างเงี้ยไม่ถูกเหมือนบางอย่างเนี่ยเอาตรงเนี้ยตอนนี้กำลังจะมีประกวดแข่งขันนะจัดต้นอะไรนะจัดต้นคริสต์มาสต้นกอดแปลว่าต้นสนใบตรงนะสนที่เป็นเส้นๆแบบที่บ้านเรามีแต่จริงๆแล้วกอดเนี่ยมันไม่ใช่สนแบบที่บ้านเราเป็นสนที่ใบแบนใบจะแบนคล้ายๆใบตีนเป็ดใบอะไรแบบเนี้ยนะครับตอนนี้เอาพูดเรื่องนี้ก่อนหมดเวลานะครับตอนนี้พี่น้องลองไปดูตามสถานที่สำคัญแม้กระทั่งสถานที่ที่เป็นราชการเขาก็จะตัดจัดเป็นต้นสนแล้วก็ติดไฟติดริบบิ้นเป็นของขวัญอะไรก็แล้วแต่เพื่อเป็นสีสันเซเว่นเซเว่นมิ้งมาละแฮปปี้นิวเยอะไรแบบนี้เขาก็ใส่ชุดใส่อะไรหมวกแดงๆขาวกวางมีหมดเลยตอนนี้แค่นี้เราไม่ได้ทำเหมือนเขาเลยแต่บางครั้งการที่เรามีความรู้สึกร่วมก็จะถูกเหมารวมว่าเราแวงเราต้องระแวงคนแบบนี้เอาไว้เฮ้ยมันคิดเหมือนกันหรือเปล่ามันชอบเขาหรือเปล่าอย่างต้นก๊อตเนี่ย
จริงๆแล้วนะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดไว้ในหะดีษนะครับนบีบอกต้นไม้ที่มีบะเราะกัตคือต้นอะไรอินทผลัมนะครับใครปลูกได้ปลูกเป็นต้นที่มีบะเราะกัตมีความจำเริญแต่ไปปลูกที่กูโบไม่ได้บางคนเอาไปปลูกที่กูโบปัจจุบันเนี่ยนะตอนนี้นบีบอกกิ่งมีบะเราะกัตลูกมีบะเราะกัตอะไรมีบะเราะกัตทั้งต้นเลยจะไปทำประโยชน์ได้แต่ต้นที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไม่เป็นมิตรกับพวกเราที่เป็นมุสลิมเลยก็คือต้นกอรกอตจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ความผิดของต้นไม้ไม่ใช่ความผิดของต้นไม้หรอกแต่ในวันกิยามะห์แต่ในวันที่ใกล้วันสิ้นโลกเนี่ยวันที่ชาวมุสลิมน่ะจะไล่ล่าเอาคืนบ้างเพราะพวกเราโดนกระทำมาตลอดเลยโดนรวมกินโตแต่พอถึงวันใกล้วันกิยามะห์อัลเลาะห์จะให้ฝ่ายมุสลิมเราเนี่ยเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะมีอิหม่ามมะห์มีนบีอีซาลงมาช่วยกันปราบใครอะปราบพวกเนี่ยพวกที่เป็นศัตรูพวกนี้พวกชาวอาลุนกิตาบยะฮูดนะซารอปราบหมดเลยพวกนี้ก็กระเซิงก็จะกระจายเพ่นพ่านไปหมดเลยหนีหัวซุกหัวซุนเลยมันหนีไปซุกอยู่ตามโขดหินตามสมภูมิไม้อะไรก็แล้วแต่หนีไปซ่อนไปหลบอยู่แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างพูดแล้วก็เป็นเครดิตสปายเป็นบอกให้กับมุสลิมตะอานยามุสลิมมุสลิมมาทางนี้ยะฮูดมาแอบซ่อนอยู่ใต้ชั้นยะฮูดมาแอบซ่อนอยู่หลังชั้นนบีบอกยกเว้นต้นกอรกอตต้นเดียวยกเว้นต้นอะไรไอ้ต้นกอรกอตนี่แหละต้นกอรกอตนี่แหละที่มันไม่บอกแล้วมันก็ยอมให้ยะฮูดไปซ่อนอยู่หลังมันตกลงแล้วมันเป็นมิตรกับใครมันเป็นมิตรกับพวกยะฮูดแต่ไม่เป็นมิตรกับมุสลิมท่านอิหม่ามอิบนุกะซีร์กับตะไคร้หลายคนนะรายงานตรงการทอมที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานอายะห์ลงมาเกี่ยวกับเรื่องสั่งให้ไฟที่เผานบีอิบรอฮีมเป็นไฟที่อะไรเย็นไม่ร้อนไม่เป็นอันตรายเนี่ยนะครับมีรายงานนะครับเป็นอิสรออิลียาตแล้วก็เป็นคำรายงานของซอฮาบะห์บอกว่าตอนที่นะครับจุดไฟฟืนแต่ละกิ่งแต่ละท่อนเนี่ยไม่มีท่อนไหนติดเลยจุดเท่าไรก็ดับจุดเท่าไรก็ดับจนกระทั่งจุดไปเจอไอ้ก้อนอะไรต้นกอรกอตเนี่ยพอจุดปุ๊บลุกพึบเลยลุกพึบเลยก็เลยกลายเป็นว่าทหารรู้แล้วท่อนอื่นไม่ติดมีเฉพาะท่อนกอรกอตเท่านั้นที่จะติดแล้วก็ลุกเป็นเชื้อเพลิงฝ่าเผานบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามมันก็รื้อฟืนออกมาเลยแล้วไปขนกอรกอตมาเผานบีอิบรอฮีมจนกระทั่งสำเร็จแต่อัลลอฮ์ก็แก้โดยการให้ไฟเย็นไฟเป็นสลามเป็นสันติแก่นบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามดังนั้นตั้งแต่อดีตมาแล้วต้นกอรกอตไม่เคยอยู่ข้างเราเลยแล้วถ้าหลานเราเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่านบีบอกว่ายะฮูดมันจะหนีไปยืนอยู่ที่ต้นกอรกอตตอนนู่นใกล้ๆกิยามะห์แล้วเดี๋ยวเนี่ยอาทิตย์เนี่ยใครจะไปยืนที่นี่หลานเราจะไปยืนนั่นไงมันต้องนี่ไงมันคือวัคซีนที่กูบอกต้องแคร์นี่แหละน่าเอาแล้วงั้นเสาร์อาทิตย์นี้นะเนี่ยเสาร์อาทิตย์นี้ที่จะตรงกับวันคริสต์มาส23 24 25กระถางเล็กต้นเล็กๆก็ไม่ได้ต้นใหญ่ก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ทั้งหมดเลยการ์ดอวยพรคำอวยพรโปสเตอร์อวยพรของขวัญสติกเกอร์ก็ปัจจุบันเขาใช้ต้นสนแทนเนื่องจากสมัยก่อนมันเป็นสนป่าสนทะเลทรายสนป่าสนทะเลทรายเนี่ยมันอายุมันเป็นหลาย10ปีเป็น100ปีต้นมันจะไม่สูงมากนะครับไม่สูงมากนะแล้วก็มันก็จะเป็นปัจจุบันเขาก็แปลเป็นคุ้มครองนะเพราะยะฮูดเนี่ยเขาเชื่อว่าเขารู้ฮะดีษเนี่ยเขาก็ส่งเสริมปลูกเขาก็จ้างคนไทยเราเนี่ยไปปลูกนะคนไทยเราไปปลูกทำทะเลสาบเทียมทำอะไรรดน้ำต้นก้อนเขาก็หวังว่าในวันข้างหน้ามันจะได้ช่วยเขาได้ใช่ไหมครับเขาส่งเสริมปลูกกันเป็นอุตสาหกรรมเป็นอะไรคือมันจะเป็นต้นนะแล้วมันจะมีลูกมันไม่เหมือนสวนบ้านเราสวนบ้านเราเนี่ยลูกเป็นหนามลูกสักๆใช่ไหมเวลาเดินเหยียบเจ็บแต่เนี่ยมันจะลูกกลมๆคล้ายๆลูกแอปเปิ้ลเขาเรียกแอปเปิ้ลอะไรนะแอปเปิ้ลลูกเล็กๆอ่ะไม่ใช่ลูกแอปเปิ้ลลูกที่เราซื้อตลาดลูกแอปเปิ้ลลูกเล็กๆอ่ะเขาเรียกอะไรนั่นแหละลูกแบบนั้นนั่นแหละนั่นลูกไม่ใช่เชอรี่นั่นแหละลูกกันแบบลูกอะไรลูกเชอรี่หรอลูกเล็กๆกันแล้วกันตอนนี้พอต้นไม้ตัวนี้มันถูกตัดไปจนกระทั่งมันอยู่กลางทะเลทรายตัดไปจนกระทั่งหมดมันไม่มีมันหายากในที่สุดสำนักวาติกันเนี่ยเขาก็เลยประชุมปรึกษาหารือกันว่าในเมื่อต้นสนกอดเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่เหลือแล้วมันเหลือน้อยเราก็ต้องพยายามรักษา
รักษาอะไรรักษาพันธุ์มันไว้นะเขาก็เลยมีมติร่วมกันว่าให้เปลี่ยนมาเป็นสนปัจจุบันในสนบ้านเราเนี่ยสนบ้านเรามันก็เลยกลายเป็นทรงสูงใช่ไหมตอนนี้มันไม่มีใบมันไม่แบนใบไม่แบนลูกไม่กลมลูกไม่สีแดงทำยังไงอ่ะเขาก็เลยไปซื้อลูกแอปเปิลลูกเล็กๆเนี่ยมาผูกติดอะไรติดกาวติดอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้สมมติเป็นรูปของกรกฎของเขาใบแบนทำไงของไอ้เราสนมันเป็นใบเส้นทำยังไงอ่ะไปเอาขนมปังแผ่นแบนๆขนมปังมาแล้วก็มาตัดแล้วก็มาแขวนแทนใบพอเสร็จแล้วกินได้แอปเปิลกินได้ขนมปังกินได้นะนี่คือที่มาของปัจจุบันที่การมาเป็นต้นกรกฎแล้วพอเพราะนั้นก็มีร้องเพลงจับของขวัญลูกเราทำทุกอย่างเลยจิงเกิลเบลจิงเกิลเบลไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกก็เหมือนกับเมาลิดนะเลยเรามีอุลอาวาแล้วคุณจะมาจัดนะเลี่ยงกันไปเท่านั้นแหละพอเราบอกจัดตรงเขาบอกงั้นไม่ตรงเลื่อนไปอีก2วันแต่ก็จัดเนื่องในโอกาสตอนนี้แหละก็ไม่ได้เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวจะอาจารย์ละไม่หยุดก็คือหยุดแต่เราไม่ทำเนี่ยไม่เป็นไรสมมติหยุดเนี่ยยูซุปเนี่ยไอคนตัวสูงนั่นมันไปได้เมียอยู่เชียงใหม่ใช่ป่ะเขาหยุดกัน2อาทิตย์ใช่ไหมไอ้นี่ไปไหนต้องเหยียบเอาไปไอ้คนนี้เอาไปพอวันหยุดสัปดาห์ถึง2สัปดาห์ลูกอยากจะมาบ้านพ่อมาทำอะไรล่ะมานอนเฉยๆง่ายล่ะฮะไปอยู่เชียงใหม่กินตะเกาซอยไม่เคยกินก๋วยเตี๋ยวไม่เคยกินข้าวยำเลยทำไงพอกลับมาก็มาอร่อยกับข้าวกรุงเทพมากินผัดกะเพรามากินก๋วยเตี๋ยวไอ้อยู่ใต้กินตะเกายำไม่เคยกินข้าวซอยเลยทำไงเอ้ยอันนี้ทำข้าวซอยหน่อยได้จะเป็นอะไรไปล่ะเราไม่ได้ฉลองเพราะวันปีใหม่เราไม่ได้ฉลองเพราะคริสต์มาสแต่เรากินเพื่อเลี้ยงอะไรเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องกันแบบนี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยคนละเรื่องคนละเจตนากันเลยอ่ะคงไม่มีอะไรละนะครับมีบรรยายใช่ไหมงานอาทิตย์นี้มีไหมสัปดาห์หน้างานใครจะไปเชียงใหม่กันอ๋อไปเชียงใหม่ใช่อ่ะนะขอดูอาจารย์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้พี่น้องทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วด้วยทุกท่านเชิญนะละหมาดพร้อมกันเดี๋ยวช่วยกันเก็บเก้าอี้นะครับแล้วก็ขอดุอาให้อัลเลาะห์ประทานสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขอดุอาให้เจ็บไข้ได้ป่วยน้อยๆนะครับเพื่อให้ลบล้างความผิดไอ้ว่าจะบอกไม่เจ็บไม่ไข้เลยมันก็ไม่ได้แล้วนะใครที่เป็นอะไรอยู่ก็ขอให้บรรเทาทุกเราหายลงโดยเร็วนะครับมีริสกีเยอะๆมีอามันอิบาดะห์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับบางทีมีอะไรประสาทสัมพันธ์มั้ยอ้าวงานโรงเรียนจะจัดนะเป็นงานบุฟเฟ่การกุศลวันเสาร์ที่27มกราคมใครที่อยากจะทำบุญร้านอาหารนะตัวพรอยากจะทอดมันเหมือนเดิมเลี้ยงอันนี้เลี้ยงบุฟเฟ่ต์บุฟเฟ่ต์แจ้งที่ผมได้แจ้งที่บังยีรอซักประธานฝ่ายร้านค้าได้เลยนะครับยะซากุมุลลอฮ์ค่อยก่อนนะครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์